สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Beauty Expert นะคะใช่แล้ววันนี้ก็อยู่กับเราสองคนถูกต้องแต่ก็ไม่เหงาแน่นอนคุณแม่มีภารกิจด่วนนะคะกระทันหันเลยที่มาถ่ายละครใช่แล้วค่ะแต่ไงวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจตลอดทั้งรายการของเราเลยนะคะใช่แล้วต้นรายการของเราวันนี้นะคะก็จะมีการแต่งหน้าแล้วก็ทำผมสำหรับสาวมหาวิทยาลัยวันนี้เอาใจเป็นพิเศษนะความรู้สึกนั้นได้อยู่หรือเปล่ากี่ปีแล้ว1 2โอ้โหหลายนานมากหลายปีหลายปีวันนี้จะได้ดูกันน้องๆจะได้นำไปทำนะคะว่าการที่เราจะเป็นสาวมหาวิทยาลัยแบบสวยใสเขาทำยังไงกันบ้างใช่แล้วค่ะรวมถึงการทำผมด้วยนะคะให้เหมาะกับที่เราเป็นสาวมหาวิทยาลัยรวมถึงให้เหมาะกับการแต่งหน้าสไตล์นั้นๆด้วยค่ะค่ะและช่วงสุดท้ายของเราวันนี้นะคะสำหรับ Slim Up Center ค่ะวันนี้ก็มีดาราสาวสวยจริงๆแล้วนะคนที่มาสลิมอัพเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นดาราที่สวยๆหุ่นดีๆหล่อๆก็มีบรรดาเกิดก็มานะคะทั้งหล่อทั้งสวยทุกคนเลยใช่ค่ะวันนี้ก็จะมาบอกกันว่านี่สลิมอัพได้ช่วยอะไรเธอบ้างนะคะถูกต้องละวันนี้นะคะข่าวแฟชั่นของเราค่ะเรามาจะดูกันว่านะคะนางแบบเนี่ยนะคะโอ้โหหลายๆท่านก็สวยนะตาดีหุ่นก็ดีมากๆเลยเขาบอกว่าผู้หญิงเรานี่มีรูปเป็นทรัพย์ค่ะแต่อันนี้นางแบบเนี่ยทรัพย์เยอะมากเลยนะน่าอิจฉาเลยใช่ค่ะแล้วก็เขาก็เลยจัดอันดับนะคะเป็น10อันดับใน The World's Top Earning Model นะคะหรือว่านางแบบที่มีรายได้มากที่สุดในโลก10อันดับในโลกเลยเหรอถูกต้องนะคะสำรวจโดยนิตยสาร Forbes นั่นเองค่ะเรามาดูอันดับ1กันเลยค่ะสำหรับนางแบบคนนี้จิเซลบุนเชนนะคะเป็นชาวบราซิเลียนนะคะอายุ28ปีตอนนี้ก็แต่งงานแล้วนะค่ะมีรายได้25ล้านดอลลาร์ไม่เท่าไหร่เอง25ล้านดอลลาร์ก็ประมาณ865ล้านบาทโอ้โหอันนี้ต่อปีนะคือต่อปีเหรอพี่บีไออันนี้คือรวมแล้วรวมแล้วเอ๊ะหรือว่าต่อปีน่าจะต่อปีเขาบอกต่อปีเพราะว่ามิถุนายนปีที่แล้วถึงปีนี้นะปีนึงได้25ล้านไม่เราคิดเพราะว่าเราคิดว่าตลอดไปตลอดก็เราจะได้หรือเปล่า865ล้านเราตลอดไปหรือเปล่านะมีโอกาสไหมอ่ะนั่นน่ะดิแต่ของเขานี่ปีนึงเท่านั้นอืมแล้วจิเซลบุนเช่นนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นนางแบบที่เล่นหนังด้วยนะใช่ใช่แล้วก็หุ่นดีมากเลยนะคะเคยเป็นแฟนกับลีโอนาร์โดดิคาปริโอนะคะแล้วก็มีแบรนด์รองเท้าของตัวเองด้วยค่ะอันดับ2ค่ะได้แก่ไฮดี้คลูมนะคะเป็นนางแบบชาวเยอรมันวัย35ปีนี่สวยอยู่เลยถูกต้องหุ่นยังดีตลอดเป็นคุณแม่กำลังจะเป็นคุณแม่ลูก4โอ้โหลูกเยอะมากเร็วนี้ค่ะมีรายได้แค่16ล้านดอลลาร์ก็10โอ้โห 553.6 ล้านบาทก็ยังเยอะอยู่สำหรับเราทำแบบเดียวก็ได้แล้วเราอิจฉาจังเลยอ่ะได้ไหมเนี่ยคราวนี้เธอเป็นนางแบบให้กับชุดชั้นในนะคะ Victoria Secret นะคะแล้วก็ยังเป็นพิธีกรในรายการ Project Runway ด้วยที่นางจะพูดถึงบ่อยๆที่เขาจะทำการค้นหาดีไซเนอร์หน้าใหม่นั่นเองแล้วก็รายการ Germany's Next Top Model ด้วยนะคะแล้วก็ยังเป็นนางแบบให้กับอุ้ยสินค้ามากมายเต็มไปหมดนะคะแล้วก็มีเครื่องสำอางของตัวเองชื่อว่า In and Instant เองค่ะอันดับต่อไปค่ะคนนี้น่าจะรู้จักกันเยอะมั้ยเคทมอสเคทโอ้ยแต่ก่อนก็ที่ดังมากๆเลยตอนนี้ก็อายุ35แล้วนะคะเป็นคนอังกฤษนั่นเองค่ะรายได้ต่อปีอยู่ที่ 8.5 ล้านดอลลาร์นะคะหรือว่าราวๆ 294.1 ล้านบาทเองไปเองมีเองไหมเองเขาบอกว่าสื่อก็บอกว่าตอนนี้ก็จิกกัดเธอว่าเธออ้วนขึ้นแล้วก็แก่ลงแต่ก็ยังสวยนะเพราะว่าเธอก็ยังเป็นนางแบบให้กับเวอร์ซาชีนะคะลองชอมแล้วก็ยังดีไซเนอร์เป็นดีไซเนอร์เสื้อผ้าของแบรนด์นี้เลยท็อปช็อปก็คือมาอยู่ในเมืองไทยแล้วที่เซ็นทรัลเวิลด์ก็มีนะคะสำหรับท็อปช็อปเองดูอันดับต่อไปเลยค่ะเอเดรียนาลีมานะคะรายได้ก็8ล้านดอลลาร์นะคะราวๆ 276.8 ล้านบาทเป็นชาวบราซิเลียนนั่นเองก็เป็นเจ้าของตำแหน่งซูเปอร์โมเดลออฟเดอะเยียร์ด้วยนะคะก็ยังเป็นนางแบบให้กับชุดชั้นใน Victoria's Secret นี่เขาจะ
จ้างนางแบบแบบดังๆอ๋อดังๆใครได้เดินแบรนด์นี้ก็เรียกได้ว่าเตรียมตัวดังได้แน่นอนนะคะแล้วก็ยังได้เซ็นสัญญากับเมเบอร์ลีนด้วยและตอนนี้ก็กำลังจะมีลูกแล้วกับสามีนักบาสเกตบอลโอ้ไม่รู้จะรวยกันไปไหนเนาะนักบาสเกตบอลก็รวยพ่อก็รวยแม่ก็รวยอยากเกิดเป็นลูกเลยจะไปเกิดได้ไหมเกิดทันไหมอันดับต่อไปค่ะดาวเซนโครนะคะเป็นนางแบบชาวดัตช์นั่นเองรายได้6ล้านดอลลาร์นะคะหรือว่า 207.6 ล้านบาทนั่นเองนะคะสวยงามใช่อ่ะมาดูอันดับต่อไปค่ะเป็นอันดับที่6แล้วนะคะกับสาวคนนี้ค่ะเธอเป็นชาวบราซิเลียนนะคะชื่ออเลสซานดราเอ็มขออภัยค่ะอเลสซานดราแอมโบรซิโอ28ปีนะคะตอนนี้เธอก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงมาจาก Victoria's Secret อีกแล้วค่ะพี่บีมนะคะก็เป็นทีมหนึ่งในนางแบบที่ใส่ชุดชั้นในของ Victoria นะคะอันดับต่อไปค่ะอันดับที่7นาตาเลียโวเดียโนวานะคะอ๋อเมื่อกี้ลืมบอกใช่ไหมว่ารายได้เท่าไหร่6ล้านดอลลาร์ค่ะก็คือเท่ากับอันดับที่5ใช่ใช่6ล้านดอลลาร์เท่ากันนะคะคนนี้ค่ะนาตาเลียวอเดียโนวานะคะ 5.5 ล้านดอลลาร์ค่ะถ้าเทียบเป็นเงินไทยแล้วก็ประมาณ 190.3 ล้านบาทค่ะเป็นนางแบบสาวชาวรัสเซียนะคะคนรัสเซียนี่สวยนะดูนาตาลีเกลโบวาเนาะเป็นคนรัสเซียนะถูกต้องถูกต้องสวยสวยแต่คนนี้นะพี่บีมเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเธอยากจนด้วยนะจนมาทำงานมีรายได้แล้วก็รวยจนถึงวันนี้แล้วเธอก็มีการตั้งกองทุนให้ด้วยเป็นกองทุนที่สร้างสนามเด็กเล่นในรัสเซียนะคะก็ถือว่าเป็นนางแบบที่ใจบุญอีกคนนึงก็ว่าได้ก็ชาวรัสเซียนี่เรียกว่าบ้านเมืองเขาก็สงครามตลอดเวลานะอย่างพวกนักเทนนิสชาวรัสเซียก็เยอะนะใช่ใช่เขาต้องแบบว่าอะไรอ่ะไปสนามคอร์ตก็บอกว่าเน่าๆมากเลยแล้วก็ซ้อมไปแล้วก็เคยฟังสัมภาษณ์ซ้อมไปก็เดี๋ยวมีระเบิดมาแล้วก็วิ่งโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอดูสิไม่แต่จะบอกว่าบ้านเมืองที่เขาแบบขับขันอย่างเงี้ยนะเขายังสร้างคนที่มีคุณภาพได้เลยเหมือนคนก็จะต้องแบบพยายามอดทนมากกว่าอย่างเราสบายไงบ้านเมืองเราเลยดูทำให้เราแบบขี้เกียจหรือเปล่าไม่ค่อยแบบหรือว่ามันขี้เกียจตัวเองตัวเป็นขนกันอยู่แล้วต่อมาเลยดีกว่าค่ะต่อไปนะคะดาริอาวัวโบวีค่ะเงินที่ได้เนี่ยนะคะ 4.5 ล้านดอลลาร์ค่ะหรือประมาณ 155.7 ล้านบาทค่ะเป็นนางแบบลูกครึ่งแคนาเดียนโปแลนด์ค่ะก็จะเห็นอยู่ที่โฆษณาโปสเตอร์ของบาเมนแล้วก็ H&M นั่นเองก็เป็นนางแบบให้กับแฟชั่นแว่นตาของ Vogue ด้วยนะคะอันดับต่อไปอันดับที่9ค่ะมิรันดาคอนี่คนนี้3ล้านดอลลาร์ค่ะประมาณ 103.8 ล้านบาทค่ะเป็นนางแบบสาวชาวออสเตรเลียคนแรกที่อยู่ในทีมของ Victoria's Secret ถือเป็นคนแรกนะคะตอนนี้ก็เป็นนางแบบให้กับเครื่องสำอางเยอะแยะเลยมีเมเบอรีแล้วก็เสื้อผ้าด้วยอันดับสุดท้ายค่ะอันดับที่10แล้วนะคะแคโรลีนมอร์ฟี่ค่ะรายได้3ล้านดอลลาร์ประมาณ 103.8 ล้านบาทก็เท่ากันกับมิรันดานะคะตอนนี้อายุ35ปีแล้วค่ะอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะคะว่าเธอเป็นนางแบบให้กับเอสเธอร์ลอเดอร์ด้วยค่ะแล้วก็ล่าสุดก็ยังเซ็นสัญญากับ Banana Republic แล้วก็ Lord and Taylor ด้วยเขาบอกว่าค่าตัวสูงเอาการแต่ไม่ได้ระบุนะว่าค่าตัวเท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะสูงอยู่น่าจะมาบริจาคให้เรา2คนสักคนละล้านดอลลาร์เดี๋ยวแล้วเขาจะรู้จักเราไหมเนี่ย เป็นทุนการศึกษาโอ้ยงั้นเลยนะโอ้รวยกันจังเลยอ่ะแต่ก็อย่างว่าเนาะแหมก็สวยซะขนาดนั้นใช่หุ่นก็ดีทุกอย่างดีเพอร์เฟกต์โอ้ยอิจฉาแล้วกลับรายการเปลี่ยนเรื่องเลยดีกว่าเอางี้เอางี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนดีไหมพี่บีมเนาะอันนี้ก็เป็นไม่ได้อีกแล้วว่าสาวมหาลัยเนี่ยเป็นได้กลับไปเรียนเป็นแต่ผ่านมาแล้วไงขอกลับไปอีกทีเรียนปออะไรปอเอกปอโทปอเอกไม่เอาอย่าใส่ชุดนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกก็ใส่ได้ก็ใส่แต่ตอนรับปริญญาเฉยอ๋อเหรอค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราไปดูการแต่งหน้าสำหรับสาวมหาวิทยาลัยกันค่ะค่ะ Beauty Expert Beauty Expert กลับเข้าส
ู่รายการ Beauty Expert ค่ะคุณผู้ชมในช่วงนี้นะคะเราจะมาดูการแต่งหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆมัธยมหรือว่าอยู่มหาวิทยาลัยนะคะก็สามารถแต่งหน้าในแบบสไตล์ที่เหมือนกันได้นะคะวันนี้ใครมาคะพี่บีวันนี้นะคะเรียกได้ว่าโอ้โหเป็นมืออาชีพเท่านั้นเลยเหมาะกับรายการ Beauty Expert ของเราค่ะมาจาก The Moment by With Love นะคะจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่แพรแล้วก็พี่อ๋อมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูการแต่งหน้าแล้วก็ทำผมสำหรับสาวที่กำลังอยู่ในวัยเรียนเมื่อกี้บอกมหาวิทยาลัยแต่วันนี้มัธยมก็ได้จะมาแบบชุดนักศึกษาธรรมดามันก็กระไรอยู่ใช่ไหมคะก็เลยมาเป็นแบบนี่อินเตอร์ช่วงนี้เปิดภาคเรียนแล้วก็ไหนก็เปิดภาคเรียนแล้วเนี่ยก็อยากจะได้ให้ไอเดียกับน้องๆที่อาจจะเป็นเพิ่งเข้าใหม่หรือว่าเอากำลังจะเป็นรุ่นพี่อะไรก็ตามคอนเทนต์ซีรีส์เกาหลีมาเยอะมากตอนนี้เราก็จะต้องขอนิดนึงค่ะอินเทรนไปกับเขาด้วยนะอย่างการแต่งหน้าสำหรับสาวที่อยู่ในวัยเรียนค่ะเราจะต้องเน้นตรงไหนคะเป็นอะไรเป็นหัวใจสำคัญโอเคความสำคัญเลยจริงๆแล้วเนี่ยนักศึกษาโดยทั่วไปแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องลงรองพื้นก็ได้ค่ะคือแต่งใสๆสบายๆไปเรียนได้นะครับแต่ว่าจะหน้าซีดๆไม่มีสีสันเลยก็ดูไม่ดีนะค่ะก็ต้องให้เติมมีสีสันกันสักนิดนึงส่วนจะเติมยังไงนั้นเดี๋ยวผมเริ่มเลยเราจะเริ่มเลยแล้วค่ะเริ่มเลยเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาใช่ไหมเพราะเดี๋ยวมีผู้หญิงแล้วก็มีน้องผู้ชายอีกสมัยนี้นะจะเดี๋ยวแอบกระซิบก่อนเพราะว่าผู้ชายสมัยนี้เนี่ยพอเท่าที่เจอนะแต่ละคนเนี่ยจะบอกว่าพกดูแลตัวเองค่อนข้างดีนะมีผมมีที่เซาเกินคิ้วผู้ชายจริงๆนะไม่ใช่ตุ๊ดไม่ใช่แจ๋วคราวนี้เนี่ยก็อันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีให้ถูกต้องว่าจริงๆเนี่ยที่พกไปเนี่ยถูกหรือผิดหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูกันแต่ผู้ชายบางคนนะแอบนะเวลาสาวจะลงจากรถเนี่ยแอบเอาแป้งมาแล้วโป๊ะอันนี้เราต้องไปดูในห้องน้ำนะอันนี้ไม่แอบอันนี้ไม่แอบเลยค่ะเดี๋ยวนี้แต่ล้ำหนังเราแอบเข้าไปดูบ้างละอันนี้พี่ไปเดี๋ยวผมพาไปวันนี้นะครับผมจะไม่ใช้รองพื้นผมจะใช้เป็นฟันบล็อกซึ่งปัจจุบันเนี่ยเมืองไทยเราเนี่ยโอ้ผมต้องยอมรับว่า UV ค่อนข้างที่อันตรายกับผิวนะครับและยิ่งน้องทุกวันนี้มีการใช้คอมพิวเตอร์เรียนในห้องแอร์นะครับแสงเหล่านี้เนี่ยจะมีรังสีที่ค่อนข้างอันตรายต่อแสงแดดโดยทั่วไปด้วยถามหน่อยครับตอนนี้คือประเทศไทยมีกี่ฤดูโอ้โหตอบยากอะไรตอบให้เลยร้อนมากก็ร้อนที่สุดร้อนมากเลยอันนี้เนี่ยถูกที่สุดโอ้ยเก่งมากแต่ช่วงก็มีฝนบ้างวันนึงมีสองฤดูนะวันช่วงนี้ช่วงกลางวันก็จะร้อนแบบร้อนแทบตายตกเย็นก็ฝนตกหนักมากเทมาเลยได้สิดูสิแต่ฝนไม่สบายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของการที่จะหยิบเรื่องของกันแดด UV มาใช้เนี่ยก็ควรนะคะเพราะว่าคืออย่างน้อยเนี่ยเห็นผลในระยะยาวถูกต้องป้องกันเอาไว้ก่อนครับปัจจุบันนะครับปกติแล้วเนี่ยความร้อนจะทำให้พวกเราเนี่ยเกิดความมันบนใบหน้าได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องเครื่องสำอางหลุดลอกเครื่องสำอางไม่ติดทนจะเป็นปัญหาใหญ่ของสาวๆวัยรุ่นนะครับเพราะวัยรุ่นก็คงจะไม่อยากปัดบัชออนทั้งวันวิธีแก้ง่ายมากนะครับเราใช้ชิคครีมทำให้ดูเป็นเบบี้เฟสจมูกแดงแก้มแดงครับก็ซึ่งอันนี้เนี่ยคือจะเป็นชิคครีมนะครับหรือไม่ถ้าน้องๆเนี่ยเคยใช้ขวดที่เป็นผลิตภัณฑ์ของไทยขวดเล็กๆที่เวลากินน้ำด้วยปัดแก้มด้วยน้ำยาอุทัยน้ำยาอุทัยนั่นเองอันนี้เนี่ยก็ใช้ได้เช่นเดียวกันแต่มันเกลี่ยยากนะพี่แพ้ถ้าเป็นน้ำเนาะคราวนี้เนี่ยถ้าใช้เป็นน้ำเนี่ยคือจะต้องบอกนะหลายคนถ้าเข้าใจผิดคือจะต้องหมายถึงว่าคือแต่งหน้าจนเสร็จทั้งหมดแล้วถึงจะใช้เป็นอันดับสุดท้ายเหรออันดับสุดท้ายเพราะว่าถ้าทาก่อนอย่างเงี้ยแล้วตกแป้งไปเนี่ยแล้วตัวของน้ำที่เราเขี่ยไม่ดีเนี่ยมันจะมาเป็นจุดเป็นก้อนแล้วพอตกแป้งไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะกระดำกระด่างเหมือนกับว่าทำไมหน้ามันเคลอะเคอะใช่ต้องเป็นอันดับสุดท้ายคือเทคนิคก็คือว่าแต่งหน้าอะไรทุกอย่างเสร็จหมดแล้วก็คือแตะให้คืนไปกับแป้งและผิวเลยแต่ถ้าใช้แบบที่ครีมแบบที่อ๋อมใช้อยู่เนี่ยก็คือใช้ครับตัวนี้ก็สามารถลงก่อนลงแป้งได้เลยนะครับแต่อ๋อมว่านะปกติให้อ๋อมแนะนำอ๋อมจะแนะนำเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหน้าโดยตรงหน้าน่าจะปลอดภัยกว่าด้วยอันนี้ก็คือติดทนด้วยใช่ไหมใช่ครับ
ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถร่วมส่ง SMS มาในรายการได้นะคะพิมพ์ตัวเอเว้นวรรคตามด้วยข้อความค่ะส่งมาที่484-9666ค่ะแต่วันนี้เราก็รับสายเหมือนเช่นเคยนะคะแต่ก็เดี๋ยวรอให้แต่งหน้าทำผมทั้งผู้ชายและผู้หญิงเสร็จก่อนอีกเบรกนึงเราจะมาพูดคุยกันแน่นอนค่ะใครมีเรื่องอะไรก็เชิญนะครับวันนี้จะดูแลแทนพี่มาวันนี้ก็จะพี่มาส่งพี่แพ้มาแทนพี่แพ้ไปรอพี่มาสามารถตอบคำถามได้ได้เลยถ้าโดยความถนัดแล้วน้องๆเนี่ยปัจจุบันจะมักจะใช้แป้งพับกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคการทาแป้งพับเนี่ยน้องหลายๆคนจะมีปัญหาก็คือทาเอ๊ะทำไมแป้งเป็นกระจุกเป็นกองไม่เรียบเนียนไม่สม่ำเสมอนะครับวิธีทาแป้งพับให้เนียนแล้วก็เป็นธรรมชาตินะครับแปะพับออกมาเนี่ยเนื้อแป้งเนี่ยจะติดอยู่ที่พับในปริมาณที่ค่อนข้างมากนะครับบริเวณแรกที่จะลงเนี่ยเนื้อแป้งที่หนาไม่ควรลงบริเวณที่เป็นผิวมันคือ T-zone นะครับเพราะฉะนั้นลงไปที่แก้มก่อนเลยนะครับวิธีการลงก็คือใช้วิธีกดซับนะครับอย่าลูบปัจจุบันแป้งนิยมเขานิยมแป้งดีๆนะเห็นไหมของเราก็ปกปิดรูขุมขนทุกอย่างเลยเอาไหนๆที่คือเราเอาแต่เป็นซีรีส์เกาหลีของเกาหลีแล้วเนี่ยก็ใช้ปกใช้แป้งก็จะเป็นแบบออกของเกาหลีหมดเลยนะวันนี้จะเป็นแบบ BB อะไรเงี้ยซับเรียบเล็กน้อยเพราะว่าเด็กๆก็นิยมกันครับแล้วแป้งที่เหลือติดพับบางๆนะครับก็ค่อยไล่ไปที่ทีโซมันจะเกิดความบางมากกว่าบริเวณที่เรากดซับลงไปครั้งแรกเพราะตัวนี้คือใช้เศษแป้งละขึ้นมากดไม่ให้หน้ามันนะครับมี SMS เป็นเกาหลีจริงๆมันมีแบบน่ารักเป็นคนจมูกโตค่ะจะแต่งหน้าแก้ไขอย่างไรดีคะนะครับเอาจมูกนะครับเอาจมูกโตเนี่ยอันนี้เนี่ยคือหนึ่งเรื่องนะครับว่าวิธีที่แก้ไขอย่างเห็นได้ชัดเลยคือการแรงเงาคราวนี้คำว่าแรงเงาเนี่ยต้องให้เข้าใจว่าคือแรงเงาเนี่ยเพื่อสร้างมิตินะครับให้คนมีสันวิธีที่แรงเงาเนี่ยคือใช้แปรงที่เป็นเนื้อตุยตุยอย่างเช่นแปรงใหญ่อย่างนี้นะครับจะขออนุญาตคือมีเป็นแปรงอย่างนี้เนี่ยแล้วจุ่มสีเนื้อหรือสีน้ำตาลอย่าจุ่มสีดำนะครับแล้วก็ขออนุญาตนะครับขออนุญาตเดี๋ยวถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่แพทย์เดี๋ยวขอแรงเงาขอแรงเงาเลยแบบเลยดีกว่าโชว์นางแบบนะครับคู่กันแท้เดิมเลยนะคะจ้ามีสบายนะครับจ้าวิธีการแรงเงาเดี๋ยวลองมาดูกันเราทำให้ดูเลยดีกว่านะสีที่ใช้ก็เป็นสีแค่เบาๆตุ่นๆน้ำตาลหน่อยนะครับสีที่ใช้สำหรับวิธีลงนะครับให้พี่แพ้แนะนำนิดนึงนะครับเริ่มจากหัวคิ้วนะครับเริ่มจากหัวคิ้วแล้วไล่สันลงมาโดยใช้แนวตั้ง90องศานะครับถ้าเกิดว่าเราบิดๆเบี้ยวๆเนี่ยองศาถ้าไม่ได้90เนี่ยมันจะทำให้ใช่มันก็เหมือนกับเวลาเราไปทำมาแล้วเอียงเบี้ยวนะครับแล้วเราจะเลือกสียังไงคะคือเลือกสีที่จะทาใช่ไหมครับสีทาคืออย่างที่เรียนอย่าใช้สีดำหรือสีผสมน้ำตาลไม่ลักษณะของสีนะครับจะเป็นสีนี้นะครับสีออกผิวสีเนื้อจะเพียงจะเป็นเนื้อที่สีเข้มขึ้นมาสักเบรกหนึ่งครับนะครับจะเมื่อกี้แอบสังเกตเห็นเคล็ดลับของพี่อ๋อมคือเอาแปรงเนี่ยแตะบรัชเขาเรียกอะไรอายแชโดว์ตัวนี้เสร็จแล้วก็มาแตะที่หลังมือก่อนนะแล้วก็ค่อยมาใช่ตัวนี้จะเป็นเทคนิคง่ายๆเลยก็คืออย่างที่บอกเราแตะออกมาเนี่ยสีจะติดมาค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสีติดมาเยอะๆเนี่ยลงไปที่สันจมูกเลยอันนี้ถ้าจะไม่ดีแน่นะครับหรือว่าง่ายๆเลยอาจจะใช้ผู้กันที่เราทาสีน้ำตาลปกตินี่แหละนะครับแล้วไม่ต้องจุ่มเลยก็คือใช้ลงแรงเงาได้เลยได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมาก็คือต่อไปก็ลงอายแชโดว์ก็ตอนนี้เอาหรือยังเอ่ยสโมกี้อายอยู่ตลอดนะยังเรื่อยๆนะแต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดเป็นถามว่าชุดนักศึกษาสโมกี้อายไหวไหมคือถ้าอาจารย์เนี่ยจะสอนไปแล้วงงไปนะจะยั่วยวนไปถึงจะมาเซ็กซี่ไม่ได้นะโอเคงั้นวันนี้นะครับเราจะเน้นในส่วนของขนตานะสไตล์เกาหลีเขาจะค่อนข้างแต่งหน้าที่เป็นเทรนด์ค่อนข้างที่จะสดใสนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้สีที่เป็นเมทัลลิกสีเนื้อวาวสีอ่อนๆนี่แหละสีประกายมุกเอากลางครั้งนะครับก็เป็นสีแบบว่าออกแนวแบบชิมเมอร์เห็นไหมครับโทนนี้ก็จะเป็นการไล่โทน
ครับก็ง่ายๆเลยก็คือสีอ่อนทาหัวตาสีเข้มทาที่หางตาหางตาค่ะนะครับเริ่มเป็นสีเหมือนสีไฮไลท์แล้วใช่ไหมคะใช่ครับยี่สิบเอ็ดบอกว่าวันนี้คุณม้าไปไหนคะดูรายการทุกวันเลยขอบคุณค่ะพี่ม้าไปถ่ายละครเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาแน่นอนไม่เป็นไรโทรศัพท์มาพูดคุยกับพี่แพททันได้ใช่แล้วพี่ม้าก็ตอบได้พี่ม้าแอบไปพี่ม้าไปถ่ายละครหรือว่าพี่ม้าไปแต่งหน้าเพราะว่าพี่ม้าเขาชอบเมาว่าเราชอบไปแต่งหน้าลูกค้าพี่ม้าขอเมาวันนี้ขออนุญาตนะครับเป็นช่วงของเราพี่ม้าไม่ชิวเพราะว่าตีแบบว่าจะเอาจะเถียงพี่ม้าไม่ค่อยทันนะฮะค่ะมี SMS อีก SMS นึงหน้าเป็นหลุมสิวจะแต่งอย่างไรดีคะคุณลูกตาลถามมาค่ะเอาหน้าเป็นหลุมสิวนะครับผมฝากนิดนึงก็คือถ้าเราจะใช้รองพื้นเราควรใช้เฉพาะจุดคืออย่าทาทั้งหน้าเพราะนั้นเนี่ยคือถ้าเป็นสิวหัวแดงเยอะๆหรือว่าเป็นหลุมเยอะๆอันเนี้ยให้ใช้รองพื้นที่เป็นครีมแล้วเกลี่ยเฉพาะที่เป็นสิวสมมติว่าวันนี้หัวปูดขึ้นมา1เม็ดอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ทาแค่ตรงหัวสิวตรงนั้นถ้าหน้ามีปัญหาที่เป็นหลุมเนี่ยทาแค่นั้นแล้วใช้แป้งคือปกติเหมือนเดิมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ทาเนี่ยเราจะดูคือไม่ออกว่าเราทาหนามากๆคือมันก็จะเป็นการปกปิดเฉพาะส่วนครับที่เหลือก็คือแต่งหน้าปกติเหมือนเดิมนะครับอันนี้ส่วนหนึ่ง2ก็คือว่าถ้าเราจะใช้ทูเวย์นะครับจะต้องเป็นทูเวย์ที่ผสมรองพื้นนะครับอันนี้คือแป้งแข็งนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งคืออย่างเช่นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคือแป้งเนี่ยคือจะผสมรองพื้นผสมอยู่แล้วครับผสมอยู่แล้ว คือตัวนี้ก็จะค่อนข้างหนาก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันครับกลับมาดูที่การแต่งหน้าหน่อยนะคะอันนี้ก็ลงสีตรงหางตาแล้วด้วยใช่เป็นสีชมพูอ่อนแล้วก็ลงด้านขอบตาล่างด้วยใช่ไหมคะก็คือสีเดียวกับที่ลงด้านบนเลยใช่แล้วครับเห็นไหมครับดูเนี่ยสีจะขึ้นนะแปลกนะคือแค่สีชมพูเบาๆเนี่ยก็มีเงานะครับเนี่ยแหละก็คือบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าเราจะต้องใส่สีเยอะๆเยอะๆแล้วถึงจะขึ้นหรืออะไรเงี้ยแค่นี้เองให้มันดูแบบว่าต้องใช้ศัพท์พี่มาว่ามันลำมันลำมันเลือมันลำมันเลือยากยืมหน่อยนะยืมมาลำมันลำมันเลือคือแบบว่าไม่ได้เห็นสีชัดเจนแต่ก็เป็นเหลือบเหลือใช่ไหมนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยน้องๆที่เพิ่งเริ่มจะได้เข้ามหาลัยก็คือเริ่มที่จะเริ่มมีการแต่งหน้าตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะแนะนำว่าให้กรีดอายไลเนอร์ที่เป็นเนื้อน้ำหรือว่าเนื้อครีมเลยเนี่ยอาจจะยากไปสักนิดนึงนะครับวันนี้พี่อ๋อมแนะนำละกันว่าให้ใช้ตัวที่เป็นดินสอหรือว่าเป็นเมจิกปัจจุบันก็ยังมีผลิตภัณฑ์ออกมาช่วยให้ค่อนข้างทำงานได้ง่ายขึ้นนะฮะง่ายๆเหมือนเดิมเทคนิคเดิมของพี่อ๋อมนะครับกรีดอายไลเนอร์ยังไงให้ไม่เป็นขาวคาราบาวแดงจำได้ไหมก็คือเราดึงเปลือกตาขึ้นสักนิดนึงนะครับแล้วทีนี้ดูที่ขนตาเส้นสุดท้ายปลายหางตานะครับขีดเส้นทะแยงลงก่อนเลย45องศาจากนั้นค่อยๆลากกลืนกลับเข้าไปที่หัวตาเป็นเส้นเล็กๆเรียวๆเข้าไปนะครับถ้าเรายังทาครีมยังไม่คล่องอะไรเงี้ยแล้วกลัวเราก็ใช้ที่สองแทนเขียนไปก่อนใช่ไหมคะครับอันนี้จะไม่ค่อยเลอะเกิดว่าคล่องๆแล้วเราอยากจะกรีดอะไรเนี่ยเป็นเส้นอย่างเงี้ยสบายมือนิ่งเลยมือนิ่งเลยแล้วก็ค่ะเรามาดูอีกข้างชัดๆนะคะเริ่มจากขนตานะครับขนตาเส้นสุดท้ายบริเวณหางตาก็คือทะแยงลงมา45องศาแบบนี้ใช่ตั้งหลักก่อนเสร็จปุ๊บก็ค่อยๆลากกลับเข้ามาที่หัวตานะครับจะสังเกตได้ว่าจากใหญ่ไปเล็กใช่ที่แนะนำอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าหลายๆท่านเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องหางตาตกมั่งเรื่องตายาวแล้วฉีกออกไปเหมือนสาวหมวยมั่งนะครับเรามากำหนดที่ขอบหางตาก่อนเพราะว่าบางคนที่ตาตกสมมติว่าตาตกนะกรีดจากหัวตามาเลยนะคะถ้าไม่เป็นช่างมืออาชีพหรือว่าถ้าไม่ใช่คนที่ชำนาญเกี่ยวกับตาตัวเองเนี่ยกรีดไปพอถึงหางตาปุ๊บฉันต้องทำหางเชิดสิกระดกเลยกระดกปุ๊บลืมตาขึ้นมาก็ต้องพี่แอดขาเรียกหากันเลยทีเดียวนะฮะจากนั้นนะฮะก็เติมตาล่างนิดนึงบริเวณปลายบริเวณหางตาคือตาล่างเนี่ยคือมีประโยชน์ว่านะครับว่า
คือจะให้ความคมชัดแต่ถ้าเป็นคนที่ตาโตยาเติมซาร่าเขามันก็จะยิ่งที่เขาบอกว่าตาดุตาดุอะไรเงี้ยคือจริงๆไม่ได้ดุนะคำว่าดุอ่ะจริงๆไม่ใช่จริงๆเขาเรียกว่าคือตาคมมากกว่าแต่บางคนก็อาจจะไม่ค่อยชินเพราะนั้นเนี่ยก็คือแนะนำว่าถ้าคนตาโตไม่ควรเขียนตาล่างเขียนเฉพาะข้างบนก็พอแต่อันนี้คือตาล่างก็เขียนแค่ประมาณปลายๆใช่ไม่ได้เบาเดี๋ยวขอเพิ่มเติมนิดนึงก็อยากเพิ่มความสดใสนะครับใช้ตัวที่เป็นดิสโซเขียนขอบตาปัจจุบันก็จะมีเป็นกึ่งๆไฮไลท์นะครับลงบริเวณขอบตาด้านในนะครับบริเวณอันนี้ก็จะทำให้คุณสดออกมาก็คือว่าตาดูแป๋วขึ้นดูแบ๊วๆอย่างนี้ใช่ไหมมีเส้นขาวอยู่ข้างในก็ดูสวยใสเนาะเหมาะสมกับวัยเรียนอาจารย์ฝ่ายปกครองจะได้ไม่เอาไม้คิ้วขมวดชนกันแต่ถ้าเรียนระดับแบบว่าอุดมศึกษาแล้วอาจารย์ก็จะไม่สนแต่เพราะอาจารย์ก็โบเต็มหน้าเลยเพราะอาจารย์กลัวสวยไม่เท่าเด็กก็คือไปคุยกับอาจารย์จริงๆเลยนะก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์เดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าเปิดใจมากขึ้นก็บอกว่าเรื่องการแต่งตัวหรืออะไรเงี้ยก็เขาจะปล่อยมากขึ้นแต่ขออย่างเดียวให้นักศึกษาเนี่ยเข้าเรียนครบตามเวลาคือตอนนี้เนี่ยอาจารย์ขอเน้นแค่ตรงนี้เลยก็ถือว่าเปิดมากคืออย่างสมัยพี่เนี่ยไม่ได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงก็ไม่ได้เลยแต่ก็อยากฝากไปให้น้องๆที่อยู่ในวัยเรียนที่แบบว่าได้แต่งยูนิฟอร์มอย่างเงี้ยอย่างพวกเรานะยังอยากกลับไปแต่งถูกคือเป็นความภาคภูมิใจเอาให้สวยแบบว่าเหมาะสมกับวัยอยากจะเปรี้ยวเนี่ยเอาเวลาวันหยุดหรือว่าโตหน่อยเดี๋ยวก็ได้รับรองแต่งตัวเปรี้ยวได้ทุกวันแต่ในชุดที่แบบว่ามีเกียรติแบบนั้นนะไม่ใช่ว่าจะได้สายกันสักนิดนึงเนาะแล้วมันดูสวยน่ารักกว่านะคะสมวัยสมกับชุดที่เราแต่งใช่ไหมฮะค่ะต่อไปขนตาปลอมอ๋อไม่ใช่ชุดขนตายาวมากจะเป็นขนตาปลอมไปแล้วหัวเด้งขึ้นมาเลยเราจะเน้นที่ขนตากันสักนิดนึงนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีมัสคาร่าหลายๆรุ่นหลายๆแบบที่ช่วยในการที่จะดึงให้ขนตายาวขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปต่อหรือว่าไปเสริมอะไรก็ได้นะครับซึ่งลักษณะการปัดนะครับอยากจะให้ปัดในลักษณะย้ำที่โคนแล้วก็ปัดซิกแซกขึ้นซิกแซกแล้วตวัดขึ้นนะครับแล้วปัดฉีกออกไปที่ปลายหางตานะครับนี่เราต้องปัดซ้ำสักครั้งก็จะสวยถ้าอยากให้ยาวขึ้นนะครับจะมีเทคนิคนะครับก็คือว่าปัดครั้งแรกปัดข้างซ้ายสมมติว่าคือปัดข้างซ้ายคือทิ้งไปแล้วแล้วก็คือมาปัดข้างขวาแล้วก็คือปัดซ้ำข้างไปอีกหนึ่งครั้งกลับไปปัดใหม่รอบนึงคือ1เราให้แห้ง2มัสคาร่าคือส่วนมากเนี่ยคือจะมีเส้นใยเส้นใยไฟเบอร์ค่ะก็คือว่าก็ช่วยต่อได้ถ้ายิ่งปัดซ้ำคือหลายๆครั้งแต่สิ่งสำคัญที่สุดของการคือของมัสคาร่าเนี่ยคือการล้างเพราะทุกคนเนี่ยคือจ้องว่าจะปัดเยอะปัดเยอะปัดเยอะแต่เวลาล้างเนี่ยก็ฝากด้วยนะครับว่าใช้ตัวน้ำมันแล้วก็คืออย่ารีบเหมือนว่าคืออย่าว่ามันยากมันกันน้ำต้องค่อยๆค่อยๆทะนุถนอมหน่อยนึงใช่ไม่งั้นริ้วรอยมาเยือนแน่เลยหนึ่งริ้วรอยสองขนตาจะร่วงร่วงเดี๋ยวไม่มีขนตาแต่ทุกวันนี้ก็ดีนะเขายังมีไอเมคอัพรีมูเวอร์ออกมาช่วยนะใช่ตัวนี้แหละถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยต้องแบบว่าเป็นคลีนเซอร์เป็นคลีนซิ่งมิวเนาะโอ้ปัดจะเสร็จนะทุกวันนี้ดีหน่อยทุกวันนี้ดีหน่อยจริงๆเขาใช้พัฒนาเรื่อยๆนะผลิตภัณฑ์เขาใช้หลักการน้ำมันล้างน้ำมันคือด้วยน้ำมันครับอันนี้ก็เริ่มมาที่ขอเติมแก้มสักนิดนึงนะครับมิสเอสบอกว่าหนกแก้มใหญ่แล้วก็สวยด้วยแต่งหน้ายังไงพอดีเลยกำลังปัดแก้มพอดีเลยหนกแก้มใหญ่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเชิญครับพี่อมแอมอธิบายหนกแก้มใหญ่โดยปกตินะครับหนกแก้มก็คือบริเวณนี้นะคะคือกดดูจะเป็นกระดูกเพราะฉะนั้นคนที่หนกแก้มใหญ่เนี่ยทำยังไงก็คือถ้าลงเป็นสีอ่อนๆวาวๆเป็นไฮไลท์มันยิ่งจะเพิ่มความเด่นชัดเพราะฉะนั้นเลือกใช้สีด้านแล้วก็เข้มลักษณะการปัดนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะคิดว่าต้องกระเถิบลงมาใช่ไหมครับพี่แพทแต่ตอนนี้เราลองมองว่าถ้าเราทำให้สร้างเงาบริเวณที่ใหญ่เนี่ยมันจะทำให้ดูเล็กลงเพราะเกิดมิติขึ้นมานะครับวิธีปัดง่ายมากเลยก็ต้องถามอีกว่าปัดยังไงใช่ไหมเดี๋ยวให้น้องหันนิดนึงนะคะเอียงแก้มใช้วิธีกดลงไปที่กระดูกตรงแก้มนี้เลยนะคะแล้วตวัดแปรงเข้าไปข้างในนะฮะความเข้มจะเกิดบริเวณโหนก
นกแก้มเลยค่ะไปปัดต้าเพราะต้าก็จะยิ่งเน้นให้หนกแก้มใหญ่นะครับคือปัดให้เป็นเงาแล้วตวัดเข้าข้างในลองหักเริ่มปัดต่อตั้งแต่อกบริเวณกระดูกนี่แหละลองกดดูตรงช่วงนี้ครับเพราะว่าคือส่วนมากคือเวลาปัดแก้มเนี่ยเห็นจะปัดกันแต่เฉพาะตรงกระดูกขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วการปัดแก้มหรือไงเนี่ยคือมันช่วยนะคะช่วยหน้าเราด้วยครับช่วยให้เกิดเงาเกิดมิตินะฮะเพราะว่าการแต่งหน้าถ้าทาสีลงไปอย่างเดียวไม่เกิดเงาเกิดมิติถามว่าเกิดความโดดเด่นในแต่ละจุดไหมก็คงจะไม่เกิดนะครับอย่างให้เกิดเงาบริเวณตาเพื่ออะไรเพื่อให้ตาโดดเด่นบริเวณแก้มเพื่ออะไรเพื่อให้หน้าดูเปลี่ยนรูปนะครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าการแต่งหน้าคือการทาสีธรรมดานะครับมีสเปซมาอีกแล้วค่ะบอกว่าที่บ้านชอบดูรายการมากเลยค่ะคุณฟ้าขอบคุณมากนะคะก็มีเมื่อกี้นี้บอกว่าอะไรนะแต่งนางแบบแต่งหน้าแล้วสวยขึ้นมาเลยนี่วันหลังลองเชิญมาเป็นนางแบบให้เราดีไหมครับนะได้ค่ะจะได้สวยๆเหมือนกันนะสำหรับตัวคิ้วนะคะปัจจุบันในสาวเขียนคิ้วก็แทบจะไม่ได้แตะกันแล้วสำหรับน้องๆวัยใสวัยเฟรชนะครับอยากให้ใช้เป็นผู้การซึ่งผู้การเขียนคิ้วเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นปลายตัดนะครับมองเห็นไหมเอ่ยนะฮะโอเคปลายตัดแล้วจะมีลักษณะแข็งสักนิดนึงนะครับเวลาแปรงนะครับอย่าแปรงที่หัวคิ้วเลยนะครับให้ลงบริเวณสักเศษ3ส่วน4ของคิ้วไล่ไปที่หางคิ้วก็คือปัดตามรูปคิ้วที่เรากันไว้เลยนะครับน้องคิ้วเขาสวยนะชอบปัจจุบันก็เป็นที่นิยมอีกนะครับว่าคิ้วเนี่ยธรรมชาติเส้นใหญ่อย่างเงี้ยก็ค่อนข้างสบายถ้าคนคิ้วเขาเยอะๆเนี่ยใช้มาสคาร่าที่หมดแล้วเนี่ยคือเป็นหวีแทนคืออย่างที่พี่ทีสั่งเนี่ยก็ปัดได้แล้วพอจบนะครับค่ะของที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยอยากแนะนำว่าควรจะมีประโยชน์ใช้ต่อไปหรืออย่างเช่นว่าอายแชโดว์ซึ่งเป็นสีน้ำตาลซึ่งแรงเงากับตัวเมื่อกี้เนี่ยจริงๆก็สามารถใช้เขียนแทนได้ในหนึ่งอย่างคือไม่ต้องแยกว่าไปซื้อคิ้วก็ต้องซื้อส่วนคิ้วอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีใส่แอชโดแทนได้ครับก่อนแต่งหน้าต้องทาอะไรดีคะหน้าถึงจะเนียนก่อนแต่งหน้าเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยออกคือต้องเริ่มขั้นเบสิกก่อนคือ1เรื่องคลีนซิ่งคือการทำความสะอาดนะครับแล้วก็อาจจะใช้ตัวของที่เป็นเป็นโทนเนอร์ก่อนโทนเนอร์เนี่ยเพื่อกระชับรูขนแล้วจากนั้นเนี่ยใช้มอยส์เจอร์คำว่าคือมอยส์เจอร์เนี่ยคืออย่างที่เรียนว่าเราอาจจะใช้มอยส์เจอร์ตัวเดียวก็ได้หรือว่าจะใช้ UV แทนมอยส์เจอร์ก็ได้เพราะว่าคือในประเทศไทยเนี่ยร้อนถ้าเราจะใช้มอยส์เจอร์ก่อนแล้วใช้ UV ตาม2เนี่ยจะค่อนข้างมันเนอร์มันเร็วใช้ตัวนี้ตัวเดียวคือหลังจากนั้นคืออย่างที่เรียนอาจจะใช้รองพื้นเฉพาะจุดถ้าหน้าเป็นหลุมเป็นสิวใช้แค่บางช่วงพอแล้วก็ใช้ทูเวก็ได้หรือว่าจะใช้แป้งฝุ่นก็ได้อยู่ที่ความชอบแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้แบบว่าเมคอัพง่ายๆเนาะก็คือต้องบำรุงผิวให้ผิวหน้าดีก่อนใช่เพราะนั้นเนี่ยคืออย่าห่วงเรื่องแต่งหน้าห่วงเรื่องของการล้างมาสคาร่าการทำความสะอาดผิวหรือแม้กระทั่งก่อนนอนก็ควรที่จะมีบำรุงอย่าใช้ทาแป้งเด็กนะเห็นบ่อยมากเลยก่อนนอนทาแป้งเด็กนอนไม่หลับอะไรเงี้ยค่ะแป้งเด็กเนี่ยจริงๆแล้วดีนะคะมันทำให้หน้าดูแห้งแต่ว่าเนี่ยมันก็บอกแล้วนะว่าแป้งเด็กอ๋อจริงๆแล้ววัยมันไม่ใช่ใช่ไหมคะจริงๆแล้วต่อแล้วเนี่ยไอ้แป้งจะไปอุดตามรูขุมขนตาของคนที่ว่าผิดตั้งแต่เริ่มที่วัยอันนี้อันดับแรกนะคะอันนี้เนี่ยก็ฝากด้วยครับก็ปกติแล้วนะคะน้องๆจะชอบทำสีผมกันนะครับซึ่งคิ้วคนไทยปกติเป็นคนคิ้วเข้มคิ้วดำหลังจากเขียนคิ้วเสร็จแล้วเนี่ยอยากให้มีมาสคาร่าเป็นสีเนื้อหรือสีทองสำหรับแปรงคิ้วโดยเฉพาะก็ปัจจุบันก็มีมาวางจำหน่ายโดยทั่วไปแล้วนะครับตัดซ้ำลงไปอีกสักทีนึงเพื่อที่ให้สีคิ้วดรอปลงเข้ากับสีผมที่น้องเขาทำมานะครับก็จะลดความคมแล้วก็ความเข้มจะทำให้หน้าเราไม่ดุด้วยนะครับก็สำหรับลิปสติกเนี่ยง่ายมากลิปกลอสใสๆเรานี่แหละแค่นั้นพอแล้วนะครับเพราะเชื่อว่าน้องๆคงจะแต่จะชอบนะวัยก็จะชอบแบบกลอสอยู่แล้วกลอสก็ยังคงความเป็น forever อยู่คืออย่างน้อยที่สุดนะครับก็เหมาะลิปกลอสเนี่ยก็ช่วยบำรุงผิวปากแน่นอน
นะครับอันนี้ก็ฝากอีกว่าคืออย่าลืมเรื่องของการทานน้ำค่ะนะครับทานน้ำว่าวันหนึ่งเนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยควรทานน้ำขั้นต่ำคือ8แก้วค่ะนะครับบำรุงผิวบริเวณปากให้ดูสุขภาพดีนะคะก็จะทานลิปสติกได้ง่ายถูกค่ะแค่นี้ก็ไปเรียนได้แล้วหรอคะไปเรียนได้แล้วไปได้แล้วค่ะยังไม่ได้ค่ะเพราะว่าขาดผมค่ะพี่บีก็เดี๋ยวจะไปทำแล้วก็เจอกันช่วงต่อไปหรือเปล่าอันนี้ทำได้เลยไหมคะทำได้เลยค่ะก็สำหรับอันนี้นะครับเราทำเรียบร้อยแล้วคือผมที่น้องๆทำได้เองก็คือยกด้านหน้าขึ้นนิดนึงเนื่องจากน้องๆหลายๆท่านเนี่ยจะชอบรวบผมนะครับซึ่งการรวบผมเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ควรที่จะรวบให้ตึงเปรี้ยเลยเนื่องจากว่าการรวบให้ตึงเนี่ยผมด้านหน้าจะเกิดการรังนะครับและอาจจะทำให้ผมหลุดร่วงและในอนาคตใหญ่หัวเธอเนี่ยเคยก็จะมีคนที่มีปัญหาคือเรื่องผมที่ช่วงหน้าบานเนี่ยหนึ่งคืออะไรไหมฮะคืออย่างเช่นที่เห็นชัดเลยนะคือน้ำพยาบาลเพราะว่าร้อยวันพันปีต้องรวบตลอดรวบตลอดอย่างเช่นเชฟอะไรพวกนี้แอร์โฮสเตสในอนาคตในอนาคตด้วยนะอันนี้ก็เลยง่ายใช่ก็คือเราจับหยิบเป็นกระป๋องธรรมดาค่ะนะครับหรือว่าน้องจะปล่อยผมได้ตรงซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเกิดไปเรียนจริงๆแล้วนะส่วนใหญ่ก็จะม้วนผมได้ผมไม่ก็รวบครึ่งหัวรวบตึงประมาณนี้แต่ก็เก็บมันก็น่ารักนะเวลาแบบว่าเรียนหนังสือเขียนเลคเชอร์อะไรจะได้ไม่ต้องผมไม่ร่วงลงมาปิดหน้านะคะครับก็สวยใสนะคะก็ทำง่ายๆก็แค่ยกผมขึ้นไปแล้วก็บิดใช่ไหมคะบิดเป็นเกลียวแล้วก็ติดกิฟต์แค่นั้นเองนะคะเอาล่ะก็สวยละเดี๋ยวไปโรงเรียนได้แล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็จะมาดูทางฝ่ายชายกันบ้างก็จะมีแต่งหน้าได้ด้วยเหรอคะแต่งได้สิคืออย่างที่เรียนจริงๆแล้วเนี่ยแสงว่าไม่ทราบจริงเพราะว่าสมัยนี้นักศึกษาเนี่ยบอกแล้วพกแป้งในกระเป๋าเยอะแล้วผู้ชายดูแลตัวเองมากขึ้นอันนี้คือเป็นความคือความดีนะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดนะคะเป็นเรื่องที่ดีนะอย่ามองว่าผู้ชายแต่งหน้าต้องเป็นเกย์ทุกคนนะไม่ใช่นะจากเสริมสร้างบุคลิกภาพเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาชมกันค่ะBeauty Expert กลับเข้าสู่รายการ Beauty Expert กันต่อค่ะเมื่อกี้นะคะเราก็ได้ดูการแต่งหน้าทำผมสำหรับน้องๆ นักศึกษาผู้หญิงไปแล้วคราวนี้เราก็จะมาดูของผู้ชายกันบ้างนะคะอย่างที่บอกว่าผู้ชายก็สามารถแต่งหน้าได้อันนี้เป็นไม่ทราบเลยว่าเขาจะต้องแต่งไงให้ดูแบบว่าเป็นแมนแบบผู้ชายอะค่ะพี่ค่ะง่ายๆเรื่องสีสันนะครับก็คือสำหรับสุภาพบุรุษเนี่ยแน่นอน1อย่าขาวเกินผิวจริงค่ะสองก็อย่าค้ำเกินผิวจริงอีกและ3ก็คือห้ามหนาจนเป็นสุภาพสตรีเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเครื่องสำอางฟอร์เมนค่อนข้างเยอะนะครับอย่างไปเคาน์เตอร์หลายๆเคาน์เตอร์เนี่ยเขาจะมีบางรุ่นออกมาก็สำหรับผู้ชายโดยเฉพาะอยู่แล้วแล้วก็สำหรับผู้ชายเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยคือแนวสปอร์ตโดนแดดโดนฝุ่นค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของกันแดดสำคัญมากใช่ไหมคะการบำรุงค่อนข้างที่จะสำคัญมากกว่านะครับก็ลงกันแดดครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับลงกันแดดเนี่ยคือเดี๋ยวขอเรียนเพิ่มเติมว่าการแต่งหน้าผู้ชายเนี่ยไม่ได้แบบว่าถือว่าเป็นเรื่องแปลกนะเขาเรียกว่าเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพนะครับเหมือนอย่างเช่นว่าเวลาที่หลายๆท่านที่จะต้องเข้าไปเจอแสงหรืออะไรก็ตามหรือเข้าไปงานสังคมอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆการมีบุคลิกภาพที่ดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับก็เริ่มต้นก็คือทามอยส์เจอร์เหมือนเดิมเหมือนกับที่คุณอมแอมทาให้น้องเมื่อกี้นะครับเป็นกันแดดด้วยเป็นมอยส์เจอร์ด้วยก็คือผสมบำรุงไปด้วยกันแดดไปด้วยส่วนใหญ่ผู้ชายก็จะไม่หลายตัวนะครับใช่อันนี้ก็คือเป็นอะไรอันนี้เนี่ยจริงๆคืออย่างที่เรียนเป็นรองพื้นนะครับเราใช้เฉพาะที่มีปัญหาอย่างเช่นเดี๋ยวนะครับขอสอาไปที่ที่จมูกอย่างนี้สมมติตรงกลางเลยอย่างนี้อย่างเงี้ยถามว่าเวลาที่มีปัญหานะครับคืออย่างเช่นเป็นสิวเนี้ยใช้รองพื้นอย่างเงี้ยก็คือใช้นิ้วเนี่ยแหละค่ะแต้มไปเลยใช่ไหมคะครับให้ง่ายที่สุดแล้วทำเองได้แล้วเออก็แฝกได้เลยรอยแดงก็หายไปเลยอันนี้อ่ะสมมติมีอีกเม็ดนึงอ่ะมีขี้แมงวานค่ะมีขี้แมงวานตรงนี้แล้วกันนะคะค่ะอย่างเงี้ยค่ะก็จุ่มรองพื้นเบาๆค่ะ
ต่แนะนำเพิ่มเติมนิดนึงนะเวลาเลือกรองพื้นเนี่ยพยายามเทียบเฉดสีที่เข้ากับสีผิวของตัวเราด้วยไม่ใช่แบบว่าเอ๊ะเห็นของคุณแม่มีนี่เลยใช่เลยที่เขาบอกรองพื้นนี่ก็รองพื้นแป้งเข้าไปมันจะเห็นเป็นรอยอันนี้เราลองถ้าเกิดว่าไปผู้ชายไปลองอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องลองยังไงคะดูจากคือเอามาเทียบกับสีหน้าของเราเลยครับคือสีมือนะครับที่หลังมือก็ได้ปัจจุบันมือเนี่ยคือจะเป็นสีที่เอาใกล้เคียงกับสีผิวหน้ามากที่สุดนะครับเพราะอาจจะเขินไปแบบแต่ปัจจุบันไม่ต้องเขินแล้วเพราะว่ามันจะมีแต่ละเคาน์เตอร์เนี่ยเขาจะมีผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ชายโดยเฉพาะอยู่แล้วอย่างหลายๆแบรนด์ที่เราเข้าไปเนี่ยมีระบุเลยฟอร์เมนก็เคาน์เตอร์นี้เขารู้เลยว่าอ๋อเป็นสำหรับสุภาพบุรุษนะแต่ก็คือสำหรับผู้ชายคือเราก็จะไม่ได้ทารองพื้นทั้งใบหน้าใช่ไหมครับเฉพาะจุดแค่นี้ไม่ว่าน้องๆที่หน้าแบบสดใสอยู่แล้วก็แทบไม่ต้องใช้รองพื้นเลยก็ได้นะแล้วก็แป้งที่ใช้คือแป้งที่ใช้เนี่ยก็เป็นแป้งพัฟแป้งพัฟธรรมดาสำหรับผู้ชายอย่าเอาไปเอาแป้งแฟนมาใช้เพราะว่าโดยปกติแล้วแป้งของสุภาพบุรุษนะครับเขาจะไม่ผสมในตัวที่ทำสว่างต่างๆตัวไลท์ดิฟฟิวชั่นตัวบลูพิกเมนต์ที่เพิ่มในความกระจ่างใสเนี่ยถ้าเป็นแป้งฟอร์เมนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเอามาผสมลงมาเพราะฉะนั้นทาลงไปแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดความเด้งซึ่งถ้าทาแป้งสุภาพสตรีแน่นอนอ่ะงานเด้งมีเทคนิคไหมคะว่าให้แบบว่าแป้งติดทนโดยที่ไม่ต้องมาซับแบบไม่ต้องมาเติมแบบระหว่างวันเยอะๆเพราะผู้ชายจะมานั่งแบบว่าอ๋อมาเติมแป้งก็ดูไม่เยอะก็ไม่ง่ายก็คือมาเติมจริงๆการทำมอยเจอร์เนี่ยก็ทำให้แป้งติดทนอยู่แล้วนะครับค่ะอันนี้เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเวลาแล้วคือระหว่างวันเนี่ยอย่าเติมเพราะว่าเติมแล้วทำให้หนาจริงๆเนี่ยใช้ทิชชู่หรือกระดาษซับมันซับก็น่าจะพอแล้วครับค่ะแล้วก็ถ้าอยากจะเติมนะครับใช้เป็นแป้งฝุ่นเป็นลูสพาวเดอร์สีเข้มเงี้ยได้หรือว่าเป็นสีผิวของเราซับเบาๆได้ถ้าเกิดหน้ามันมากๆนะคะขอแค่นี้ไปแล้ว 70% สำหรับสุภาพบุรุษก็เรียนไปแล้วเนาะนิดเดียวแป๊บเดียวด้วยนะคะพวกปัญหาสิวอะไรต่างๆก็คือมองไม่เห็นแล้วค่ะค่ะเป็นคนหน้ายาวปัดบรัชออนยังไงดีคะน่าจะเป็นผู้หญิงนะนี่ปัดยังไงดีคะถ้าหน้ายาวสำหรับผู้หญิงขอเสริมพี่อมแอมครับก็สำหรับท่านสุภาพสตรีนะครับที่ลักษณะโครงหน้ายาวการปัดบรัชออนเนี่ยก็คืออย่าปัดเป็นเฉดเส้นเล็กให้ปัดใหญ่สักนิดนึงแต่วิธีแก้ไขนะครับอยากจะให้มาปัดบริเวณหน้าผากแล้วก็ปลายคางด้วยเพื่อลดกรอบความยาวของหน้าลงมาค่ะอันนี้จะช่วยได้ในระดับนึงนะครับคราวนี้เนี่ยหลังจากแต่งหน้าเสร็จแล้วเนี่ยน้องท่านนี้เนี่ยจะมีตาค่อนข้างแบนเล็กอะไรเงี้ยครับจริงๆเราทาอายแชโดว์ได้นะโดยการสร้างมิติของตานะครับก็อาจจะใส่เป็นสีน้ำตาลเบาๆหลับตานะจ๊ะครับก็ใส่ทาไปแค่ถึงไหนคะครับเป็นรูปครึ่งวงกลมนะครับก็คือทั้งเป็นคล้ายๆกับสโมกกี้อายครับค่ะเป็นสโมกกี้อายละกันแต่เป็นสีที่เกิดเงาแต่ห้ามเป็นสีมุกนะถ้าเป็นสีดำไม่ได้นะใช่คือบอกเลยว่าหน้าผู้ชายเนี่ยสิ่งที่ต้องห้ามคืออะไรที่เป็นวิงวิงอย่าใช้เงาวิงวิงเด้งเด้งใสๆอะไรต่างๆเนี่ยอย่าใช้เดี๋ยวไม่แมนเดี๋ยวไม่แมนเอาคราวนี้มาสคาร่าที่เหลือเนี่ยนะครับก็ปัดคิ้วให้ได้รูปนะครับเพิ่มความคมเข้มคมชัดแล้วก็น้องๆผู้ชายบางคนเนี่ยคิ้วไม่เข้ารูปคิ้วแหว่งมั่งอะไรมั่งก็ใช้ตัวนี้ช่วยแปรงครับรวมถึงเศษที่เหลือก็คือปัดขนตาอันนิดหน่อยครับนิดหน่อยปัดขนตานี้เพื่อเอาฝุ่นของแป้งออกนะไม่ได้ปัดให้ยาวนะปัดเพื่อแบบว่าอาหารมีฝุ่นติดอยู่ค่ะสมัยนี้เนี่ยสังเกตนะนักศึกษาแบบว่าที่แต่งหน้าอะไรเงี้ยปากวาวกลองหน้าเนียนถ้าเราปกติเราทำงานอย่างเงี้ยนะเราก็จะเจอนายแบบเจอดาราผู้ชายนะพูดถึงว่าเขาดูดีได้ก็เกิดจากการแต่งก็เยอะนะบางทีเดินมาด้วยว่าไอ้น้องเขาไปรับจ็อบที่ไหนมาหรือเปล่าไม่ใช่หนีมาเดินช้อปปิ้งซื้อของเหมือนเราหนีอะไรอย่างเงี้ยหน้าเนียนมาเลยนะเด้งมาเลยนะสายมาเลยปากอันนี้ก็คือใช้เป็นลิปกลอสปกตินะคะเพราะว่าคืออย่าให้มีสีนะครับก็คือแค่ให้ดูปากดูสุขภาพดีใช่แค่นี้สีคือสีก็ขึ้นเองเลยค่ะสีใสๆนะครับ
ตอนนี้เนี่ยคือสังเกตได้ว่าคือหน้าน้องก็จะใสมากเป็นเกาหลีจริงๆใสมากจริงๆต้องบอกหนุ่มเกาหลีใช่ไหมแค่นี้เลยนะหน้าคือหน้าก็ดูค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแล้วดูสดใสครับนะคะก็เรียบร้อยแล้วเราว่าผู้ชายแค่นี้จริงๆก็พอค่ะสำหรับผมอาจจะถูกใจหลายๆท่านเซ็ตผมแบบเกาหลีมาดูอันนี้ต้องให้พี่แพ้เลยเพราะผู้ชายเนี่ยก็ส่วนมากก็คือจริงๆแล้วผมเขาก็ซีเรียสนะสมัยนี้นะครับคืออย่างตื่นเช้าขึ้นมาเป็นเวลาที่รีบนอนเนี่ยคือเราก็หาตัวของแว็กซ์อะไรสักตัวหนึ่งที่เราเคยใช้อยู่ประจำอะไรเงี้ยนะก็แค่มาขยี้ที่ศีรษะก็เสร็จแล้วแล้วก็ไปทำปริญญาได้ส่วนมากแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทริคที่เราใช้กันนะพี่แพ้เราก็จะไม่ใช้แว็กซ์ที่เป็นมันใช่ไหมคะแว็กซ์เราจะเป็นค่อนข้างเป็นแว็กซ์เนื้อเหนียวเป็นด้านเพราะอะไรคะเนื่องจากคนไทยเนี่ยอากาศร้อนแว็กมันหนังศีรษะก็จะมันเร็วเกิดการเหนอะหนักนะครับแต่ถ้าเป็นในลักษณะของแว็กด้านเนี่ยมันจะสามารถเซตในทรงเกาหลีที่เราต้องการได้เนื่องจากแว็กมันเนี่ยมันทำให้เกิดน้ำหนักที่เส้นผมมันก็จะตกเวลาเซตแล้วมันก็จะตกแล้วก็รีบก็จะฟีบลงมาเป็นเกาหลีไหมที่ไม่เป็นท่านขุนท่านขุนใส่เสื้อลาดตะแตนผมเรียบๆแปร่ๆใช่ไหมไม่เกาหลีอย่างนี้ไม่เกาหลีไม่เกาหลีอันนี้แบบว่าขยำปั๊บเดียวก็ขึ้นเลยเนาะใช่ก็เป็นแบบนี้เลยอย่างที่บอกคุณผู้ชมเสมอนะว่าเวลาที่จะเซตผมเนี่ยมันต้องเริ่มจากการตัดถูกไหมคะพี่เพลใช่ครับใช่ครับต้องตัดแบบดีก่อนใช่ไหมก็มีช่วงการตัดมาโชว์เรื่อยๆใช่ไหมลองชมบ่อยๆดูบางทีคุณแม่บ้านกลับมาคุณพ่อบ้านตกใจเปลี่ยนเลยสาวเกาหลีที่ไหนมานั่งอยู่ในบ้านวันแรกซอยผมมาเนอะวันที่2ทำสีวันที่3มาเจออ๋อมกับพี่แพ้แต่งหน้าเลยเป็นสาวเกาหลีเต็มตัวเลยครบเลยครบเลยบางทีคุณพ่อบ้านหยุดอยู่บ้านชมรายการคุณแม่บ้านออกไปจ่ายตลาดกลับมาพ่อบ้านตาเองนาเด็กเราใช้เป็นเกาหลีสเปรย์ให้อยู่ตรงสักนิดนึงก็เป็นสเปรย์ฝุ่นแบบไร้เงาแบบไม่มีเงานะครับจะไม่เป็นสเปรย์น้ำมันสเปรย์ด้านเหมือนกันแค่นี้เองก็ไปเรียนได้แล้วใช่อาชนผู้หญิงมาด้วยเดี๋ยวไปเรียนพร้อมกันไปเรียนค่ะเลยนะทางด้านหนูลูกหมุนรอบตัวดูแล้วแบบไม่อยากยืนใกล้เลยนะดูเหมือนเราเป็นผู้ใหญ่จริงๆเลยมาจะมาแต่พี่แพ้ดูแมทนะอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่อันนี้นำทีมเลยนะอาจารย์ชาอะไรกันดีเนี่ยพวกเราค่ะการศึกษาแล้วเอาล่ะแค่นี้ก็สวยใสนะคะทั้งหล่อทั้งสวยไปเรียนได้แล้วค่ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมารับสายกันค่ะถามได้ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับการแต่งหน้าทำผมได้เลยค่ะBeauty Expert ขอโทษนะคะฟันมีปัญหาเหรอคะใช้ยาสีฟันอะไรคะเนี่ยเกลืออยู่แล้วครับแต่ถ้าต้องการปกป้องแบบครบสูตรแค่เกลืออย่างเดียวไม่พอหรอกค่ะต้องนี่คอลเกตเกลือสมุนไพรสูตรผสานพลังฟูออไรด์รวมประโยชน์จากเกลือสมุนไพรและฟูออไรด์เพื่อการปกป้องอย่างครบสูตรดูหนังให้สนุกนะคะไปคอลเกตเกลือสมุนไพรเพื่อการปกป้องครบสูตรคอลเกตยาสีฟันอันดับหนึ่งที่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำคุณยังอยากมีผิวที่ขาวขึ้นไหมปัจจุบันเซเวอรินไวท์เทนนิ่งผ่านกระบวนการเทคนิคที่ทันสมัยล่าสุดทำให้ผิวของคุณขาวขึ้นเนียนใสได้ทันทีแบบไร้ที่ติเพียงแค่ทาเซเวอรินไวท์เทนนิ่งและเกลือเบาๆไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีก็ทำให้ผิวของคุณเงางามขาวกับดำเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนผลลัพธ์ที่ได้ก่อนและหลังใช้แตกต่างกันดังฟ้ากับดินใช้แล้วทุกคนต้องอิจฉาไม่เพียงแค่ใช้เองยังต้องแนะนำให้คนอื่นๆได้ใช้ด้วยไม่ว่าจะเป็นญาติสนิทมิตรสหายหรือแม้กระทั่งเป็นของขวัญในเทศกาลต่างๆเมื่อก่อนคุณอาจจะต้องใช้เวลาเสียเงินมากมายไปกับการอยากเปลี่ยนสีผิวให้ขาวขึ้นเซเวอรินไวท์เทนนิ่งเป็นครีมบำรุงที่ใช้แล้วสามารถขาวได้แน่นอนไม่มีข้อยกเว้นใดๆทำให้ขาวได้ทันทีอย่างหน้ามหัศจรรย์จนแทบไม่น่าเชื่อคงความชุ่มชื้นได้มากด้วยโมเลกุลที่เล็กจึงสามารถซึมสู่ชั้นใต้ผิวหนังได้เร็วเซเวอรินไวท์เทนนิ่งใช้เทคนิคที่ทันสมัยทำให้ผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวและป้องกัน UV ได้ถ้าอยากให้ขาวเนียนทั้งร่างกายก็ทาให้ทั่วร่างกายคุณก็จะขาวเนียนกลายเป็นสโนว์ไวท์ที่ใครเห็นใครก็รักและนี่คือความมหัศจรรย์ของเซเวอรินไวท์เทนนิ่งเพราะว่าฉันใส่ขาสั้นเวลาโดนแดดตอนนี้ฉันไม่กลัวแดดอีกแล้ว
ทุกคนรู้ว่าคนที่มีผิวขาวจะทำให้แลดูอ่อนกว่าวัยเฉพาะผิวขาวก็ทำให้คุณแลดูสวยขึ้นได้วาลินไวท์เทนนิ่งที่สกัดจากโปรตีนใยไหมธรรมชาติและใช้ได้กับทุกสภาพผิวโทรเข้ามาสั่งซื้อสวาลินไวท์เทนนิ่งที่ทีวีมอล029343314เสนอขายในราคาพิเศษเพียง 1,700 บาทพร้อมรับเงื่อนไขพิเศษสวาลินไวท์เทนนิ่งอีก1ขวดฟรีรีบโทรหาเราตอนนี้จะทำให้คุณบอกลาผิวคล้ำกลายเป็นคนใหม่ที่มีผิวสวยเปล่งปลั่งขาวเนียนใสได้ทันทีทีวีมอลสินค้าดีราคายุติธรรมค่าบริการส่งฟรีทั่วประเทศสร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะอาจารย์อุษณีเนี่ยเขาทำเรื่องนี้มาหลายสิบปีแล้วเขาจะรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วก็งานวิจัยต่างๆเนี่ยที่เป็นประโยชน์กับเรามากความรู้เกิดเล็กเกิดน้อยที่เราได้ศึกษาแนะนำเลยนะครับใครที่มีลูกแล้วอยากจะพัฒนาลูกให้อยู่ในความดีความเก่งแล้วก็เล่มนี้ก็เป็นทางหนึ่งที่เราสามารถศึกษาได้ครับหนังสือสร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะชุดกลยุทธ์สร้างลูกปัญญาเลิศวันนี้ C1 จะจำหน่ายหนังสือดีต้อง B+สวัสดีค่ะหนุ่มๆสาวๆชาว H+ Channel คุณพร้อมที่จะสวยเลิศเชิดแล้วก็รวยไปกับเอลี่ยังค่ะมิถุนายนนี้เตรียมพบกับรายการวาไรตี้แนวใหม่ที่จะพาคุณซอกแซกไปในทุกเรื่องราวของกรุงเทพมหานครเต็มอิ่มไปกับการท่องเที่ยวแฟชั่นแหล่งช้อปปิ้งของกินของใช้ของฟรีของดีก็มีมาแจกกันทุกวันค่ะถ้าคุณอยากหล่ออยากสวยอยากรวยและอยากเด่นอย่าลืมติดตาม Bangkok Inside by พรหมพรทาง H+ Channel ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เริ่ม1มิถุนายนนี้แล้วค่ะ Bangkok Inside เริ่ม1มิถุนายนนี้เวลา 17:00 น.เปิดกลับมาสู่รายการ Beauty Expert กันต่อค่ะช่วงนี้นะคะเราจะมารับสายกันค่ะคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์มาพูดคุยได้เลยนะคะจะถามเรื่องราวของการแต่งหน้าหรือว่าทำผมก็ได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นอยู่หน้าจอให้ค่ะเบอร์0892200215ค่ะค่ะหรือว่าส่ง SMS มาก็ได้นะคะพิมพ์ตัว A เว้นวรรคตามด้วยข้อความค่ะส่งมาที่484966ค่ะอุ๊ยเพิ่งเห็นวันนี้น่ารักเลยเนี่ยมีดอกมงดอกไม้วิ่งผ่านด้วย เดี๋ยวมารับสายกันเลยนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะคือว่าเป็นคนไม่มีดั้งอะค่ะมีจมูกมันจะแบนมีแต่มีน้อยอย่าบอกไม่มีดั้งเลยนะค่ะแล้วไงคะแล้วจะแต่งหน้ายังไงดูว่ามีดั้งขึ้นมาค่ะให้จมูกโดกขึ้นเมื่อกี้ก็อย่างที่แนะนำนะครับไม่ทราบว่าได้ชมช่วงต้นหรือเปล่าเอ่ยได้ดูไหมคะได้ชมในช่วงต้นรายการไหมครับที่เราแต่งหน้าน้องสุภาพสตรีครับน้องนางแบบดูไม่ทันนะคะอ๋อไม่เป็นไรนะครับก็โดยปกติแล้วนะครับถ้าเราจะแก้ไขรูปจมูกเนี่ยเราจะใช้สีเข้มลงบริเวณสันด้านข้างนะครับแต่ว่าถ้าเรามีจมูกแต่มีน้อยเราอยากจะให้โดดเด่นขึ้นเนี่ยเราใช้สีที่เป็นสีไฮไลท์สีขาวเติมตรงกลางบริเวณนี้บริเวณสันจมูกนะครับจะทำให้เกิดความคมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับอ๋อคือเพิ่มเติมก็คือว่าคือเส้นที่วาดเนี่ยอยากให้ได้90องศานะครับหมายถึงว่าคืออย่างเส้นตรงคือเส้นตรงเริ่มจากหัวคิ้วนะครับแล้วก็มาด้านข้างคือสันจมูกอันนี้หากก็จะช่วยชี้ชัดเลยว่ามันจะเพิ่มเงาทำให้มีสันมากขึ้นค่ะนะคะเข้าใจไหมคะค่ะแล้วพอดีว่าแต่งยังไงแม่แก้มป๋องมาแก้มป่องแก้มป่องเกินไปวิธีการก็น่าจะอยู่ที่การปัดแก้มนะครับก็คือการใช้สีแก้มที่ค่อนข้างเป็นสีเข้มและไม่เป็นสีเงาวาวมุกประกายมุกสีชิมเมอร์เมทัลลิกนะครับให้หลีกเลี่ยงให้ใช้เป็นสีด้านนะครับแล้วการปัดเนี่ยคือปัดให้เกิดเฉดเงาของความคมชัดนะครับคืออย่างที่เดิมอย่างเช่นเดิมนะครับที่บอกก็คือปัดในลักษณะลองกดดูที่ข้างแก้มนะครับหรือว่าท่านผู้ชมที่นั่งอยู่ตอนนี้อยากรู้ว่าจะปัดแก้มเริ่มต้นจากตรงไหนเอามือกดดูที่ข้างโหนกแก้มจะมีกระดูกอยู่บริเวณเนี้ยซึ่งเรียกกระดูกโหนกแก้มนะครับลงให้เป็นสีเข้มตรงนี้นะครับแล้วค่อยๆเกลี่ยให้วาวเข้ามาด้านในให้สีเข้มอยู่บริเวณข้างแก้มตรงกระดูกจะทำให้เกิดเงานะครับทำให้ดูแก้มตอบลงได้ในระดับหนึ่งนะคะแค่นี้ก็สามารถแก้มตอบได้เลยค่ะพี่มาไปไหนคะพี่มาไปถ่ายละครพี่มาติดละครพี่มารับจ๊อบพี่มาไปแต่งหน้าแทนพี่แพ้โอ้ยไม่ได้กันโอเคนะคะขอบคุณ
สวัสดีค่ะสายต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปิ๊กเกอร์ทีวีนะคะสวัสดีค่ะพี่จ้าถามได้เลยค่ะหนูอยากถามรางวัลหนูอะค่ะอะไรนะคะหนูเล่นเกมได้ก่อนโปรโมทหนูยังไม่เห็นได้เลยอะค่ะส่งแล้วรอแป๊บนึงนะต้องส่งสามอาทิตย์แล้วค่ะสามอาทิตย์แล้วส่งไปแล้วค่ะรอแป๊บนึงนะมันต้องทยอยส่งอืมหรอใช่เห็นว่ามันสามอาทิตย์แล้วพอเที่ยวก่อนหนูเล่นที่ได้คิวเชอร์ของพี่สตูดิโอนี้หนูก็เห็นแค่สามวันก็ได้แล้วอ๋ออันนี้หมอนเนาะคือบอลเชอร์มันอันเท่านี้มันแล้วทำไมได้แล้วหมอนไม่ดุเนาะแล้วไปถ่ายหรือยังเขาได้กีบอลเชอร์มาเนี่ยยังเลยค่ะอยู่ต่างจังหวัดนะคะเรียนเชิญถ่ายวันว่างๆมาได้ละนะจะได้มาเจอออมกับพี่แพทนะครับค่ะนะครับขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับต้องรอแป๊บนึงเนาะเพราะว่าตอนช่วงเดือนที่แล้วนี่เราแจกทุกวันเลยใช่บางทีต้องรอการตรวจสอบเกือบทุกรายการนะไงได้แน่นอนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถามได้เลยค่ะค่ะอยากสอบถามเมื่อกี้เห็นที่ตอนเซ็ตผมอะค่ะอยากทราบว่าที่ว่าพี่ผู้ชายบอกว่าเจลที่ว่าเนื้อด้านๆนะคะค่ะเป็นแว็กซ์ที่ไหนครับปกติเราไปที่ร้านหรือว่าอะไรเงี้ยเขาบอกไม่มีมันจะเป็นเจลแว็กซ์นะคะมันจะเปียกอ๋อก็คือมันเป็นแว็กซ์แหละค่ะแต่มันแว็กซ์มันจะไม่หลายด้านซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้ปกติแล้วเนี่ยหาง่ายๆเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าซะส่วนใหญ่นะครับเพราะเส้นผมของทางยุโรปเนี่ยเขาเป็นผมเส้นเล็กเขาจะใช้ความมันเนี่ยไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าลองดูเป็นสินค้านำเข้าร้านที่ขายสินค้าอิมพอร์ตจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้พี่ออบใช้เนี่ยแว็กซ์ข้อนั้นก็คือของญี่ปุ่นในพวกเดี๋ยวนะตามห้างซูเปอร์มาร์เก็ตมีขายใช่ไหมมีขายมีไหมอาจจะเป็นที่เคาน์เตอร์เชลเคาน์เตอร์ที่ขายน้ำหอมหรือของนำเข้าอะไรพวกเนี้ยอาจจะเป็นร้านขายของนำเข้าหรือไม่มันก็จะมีอีกยี่ห้อนะยี่ห้อมีขายในห้างสรรพสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตเราไปหาดูนะคะเพราะว่าแว็กซ์จะมีหลายชนิดลองเปิดดูก็ได้ครับเวลาถ้าเข้าห้างเนี่ยแล้วมันจะมีเชลที่ขายแว็กซ์มีเทสเตอร์ส่วนมากเนี่ยมันจะมีประมาณเหมือนกับ3ตัวคือ1เป็นแว็กซ์แห้งแล้วก็คือแว็กซ์ที่เป็นคือมีน้ำมันอะไรเงี้ยค่ะลองเทสดูก็ใช้ตัวที่แห้งสุดเนี่ยค่ะมันจะทำให้ผมคืออยู่ทรงสุดนะครับจริงๆใช้ของที่มีอยู่ก็ได้ค่ะค่ะนะคะเลือกเป็นแว็กซ์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะอีก1สายสุดท้ายนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะค่ะอยากจะเรียนถามพี่แพทย์หน่อยนะคะว่าไอ้ติดแปลงที่เราใช้ทามันจะเล่นเชื่อแต่นางแบบมันจะดีเนี่ยเราจะเป็นไหมครับที่ว่าจะต้องใช้ของแพงๆอันนี้เนี่ยโหคงขอพูดหน่อยหนึ่งนะว่าจริงๆเนี่ยคืออย่างสมัยก่อนตอนเป็นช่างแรกๆเนี่ยเราเนี่ยคือตัวของแพทย์เองเนี่ยเราจะไม่มั่นใจเลยเอาเกี่ยวกับเรื่องของการเอาการแต่งหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จะซื้อแปรงซึ่งเป็นแบรนด์เนมมากแปรงทาตาอายแชโดว์เนี่ยชิ้นละ 7,000 บาทนะฮะแค่เฉพาะแปรงพี่เนี่ยเฉพาะ10อันเนี่ยคือ 70,000 บาทคือมีอยู่วันนึงลืมมาแปรงไปถึงหน้างานพอเจ้าสาวลืมมาไปตายแล้วจะทำยังไงดีคราวนี้เนี่ยก็ใช้นิ้วใช้คัตเตอร์บัตรใช้อะไรที่เนี่ยอะแดปหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างคือหลังจากวันนั้นมาเนี่ยพี่หยิบแปรงตรงไหนก็ได้เลยพี่เครื่องสำอางอะไรก็ได้เลยนี่เป็นความรู้สึกที่ว่าครั้งแรกเนี่ยอาจจะมองว่าต้องใช้แต่อุปกรณ์ที่ดีอะไรเงี้ยจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะเราเป็นช่างความสามารถอยู่ที่เราเท่านั้นนะครับค่ะแต่ว่าก็จะมีความต่างนิดนึงซึ่งตัวที่ใช้ลงมอยเจอร์เมื่อครู่นี้นะครับเขาจะถูกออกแบบมาในการสัมผัสที่ผิวหน้ารวมถึงการเกลี่ยให้เรียบเนียนนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเลือกอีกสักนิดนึงว่าจะใช้ของอะไรก็ได้แบรนด์ไหนก็ได้เพียงแต่ว่าเลือกที่คุณสมบัติที่เราต้องการจะใช้ให้ถูกชนิดแปรงนี้ใช้กับรองพื้นแปรงอันนี้ใช้กับบัสออนคือพวกนี้เนี่ยคือจะสร้างเป็นนวัตกรรมใหม่ออกมาเพื่อช่วยในการทำงานได้ง่ายขึ้นสะดวกสบายแบบนี้ใช่แล้วก็ลองดูก็ได้คือลองสัมผัสกับมือเราแค่รู้สึกว่ามันไม่เจ็บก็ใช้กับหน้าได้แล้วเนาะเอาไปว่าถ้าเกิดทุนทรัพย์เยอะก็ความสะดวกสบายก็จะเยอะหน่อยทุนทรัพย์ยังไม่ถึงเนี่ยก็ไม่ได้ไม
ไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็นเราก็สามารถเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ที่ดีได้ที่ฝีมือของเราค่ะค่ะชอบพี่เพชรจังเลยอารมณ์ดีจังเลยเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่เห็นนะครับค่ะก็ขอบคุณทุกๆสายละกันนะคะวันนี้ก็เวลาเหลือน้อยแล้วใช่แล้วค่ะใครสนใจนะคะอยากจะไปแต่งหน้าทำผมหรือถ่ายรูปก็ได้นะคะก็ไปได้เลยที่ The Moment by With Love ค่ะเบอร์โทรศัพท์027125523-4ค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งพี่แพทพี่อ๋อมแล้วก็นางแบบในแบบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราไปพบกับ Slim Up Center กันค่ะ Beauty Expert Beauty Expertสู่ช่วงสุดท้ายของ Beauty Expert ค่ะช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกกันว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่ Slim Up Center ช่วยให้สาวๆหลายๆท่านเนี่ยมีความมั่นใจกลับมาค่ะอย่างดาราเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าจะต้องใช้รูปร่างแล้วก็หน้าตาในการที่จะทำงานนะคะสำหรับดาราหลายๆท่านที่ห่างหายจากวงการไปพอกลับมาเจอกันอีกทีนะโอ้โหบางคนนี่รู้สึกว่าอุ๊ยตายแล้วทำไมถึงได้เปลี่ยนไปขนาดนี้ด้วยความที่ไม่ได้ดูแลรักษารูปร่างของตัวเองได้ดีนะคะน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นขนาดรูปร่างสัดส่วนก็เพิ่มมากตามไปด้วยและสุขภาพก็ยังแย่ลงด้วยค่ะใช่แล้วค่ะอย่างที่พี่บีมบอกนะคะพอกลับเข้ามาอยู่หน้ากล้องอีกครั้งนึงเนี่ยเขาก็มีวิธีการนะคะที่จะทำให้น้ำหนักของตัวเองลดลงแล้วก็หุ่นดีขึ้นค่ะแต่ว่าจะเป็นอย่างไรค่ะไปถามแขกรับเชิญของเราคนนี้เธอมีประสบการณ์ตรงเลยค่ะขอต้อนรับคุณวิกกี้กันตาดานาวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียกว่าพี่วิกกี้ละกันนะคะนกทันสิทันเราจะเห็นพี่วิกกี้ตอนนั้นเป็นนางเอกนะคะต้องบอกว่าเด็กๆกันมากเลยเนาะเองดูตามเลยเหรอตาลาสวยจังเลยตอนนั้นก็หลังจากนั้นก็ห่างหายจากวงการมากกี่ปีอะคะโอ้โหนานค่ะประมาณ10น่าจะ13 14ปีได้แล้วค่ะ14ปีที่หายไปคือหายไปก็คือไปมีครอบครัวค่ะมีลูกเลี้ยงลูกเองแล้วว่าช่วงนี้ก็กลับมาก็คือมีกลับมานะคะได้มีโอกาสกลับมาเล่นละครตอนเย็นของเยาวชนนะคะละครเด็กค่ะแล้วเป็นไงบ้างคะพอกลับมาแล้วแบบว่าก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่แบบกลับมาแล้วเห็นคือทุกคนตัวเล็กหมดเลยตัวเล็กเรากลับมาแล้วแบบตายแล้วทำไมเราตัวใหญ่อย่างงี้ยิ่งมาขึ้นหน้ากล้องยิ่งตัวใหญ่ก็เลยคิดว่าไม่ได้แล้วต้องทำอะไรกับตัวเองที่รู้สึกว่ารูปร่างเปลี่ยนไปนี่เกิดจากอะไรคะคือมันเกิดจากว่ามีโอกาสได้ไปร่วมรายการนึงนะคะที่ว่าเขาจะเชิญนักแสดงที่หายไปนานออกรายการพอไปถึงปุ๊บคือตอนแรกเราก็ทราบว่าตัวเองน้ำหนักขึ้นแต่ว่าไม่ได้กังวลใจอะไรสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่พอไปเห็นตัวเองแบบตายแล้วโอ้โหตัวใหญ่ขนาดนี้แบบเป็นไปได้ยังไงอ่ะแล้วพอออกกล้องมันคือใช่ยิ่งขยายแล้วตกใจแล้วอย่างคนอื่นเขาหายไปนานทำไมเขาไม่ใหญ่เหมือนเราใช่ไหมคะรู้สึกว่าโอ้โหไม่ได้แล้วต้องทำอะไรคือมันไม่ได้แล้วอ่ะค่ะแล้วตอนนั้นน้ำหนักกี่กิโลอะคะพ่อบอกโอ้โหน้ำหนักขึ้นไปถึง67กิโลค่ะ67กิโล67คือที่ขึ้นมาแต่ก่อนนี้พี่วิกกี้ประมาณถ้าเกิดเมื่อก่อนนี้จะอยู่ไม่เกิน52อะค่ะอยู่ประมาณ50 52อยู่ตรงนี้ที่ขึ้นมา67กิโลนี่คือเนื่องจากว่าอาจจะประกอบไปด้วยที่ว่ามีลูกด้วยหรือเปล่าใช่ไหมมีลูกแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองสักเท่าไหร่ออกกำลังกายใช่ไม่ได้ทำงานดูแล working ใช่ค่ะก็เลยทำให้แบบโอ้โหไขมันคงสะสมมานานนะคะพอละคารอะไรเข้าไปน้ำหนักขึ้นมาปุ๊บมันก็เลยขึ้นแบบโอ้โหยังเร็วมากแล้วพอตกใจเลยเห็นว่าตัวเองอ้วนขึ้นแล้วก็มีคนอื่นๆทักด้วยโอ้โหทักเยอะมากทักแบบคือทุกคนโทรมาเพราะออกรายการตอนคืนใช่ไหมคะเช้ามาเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะทำไมเธอไม่สบายหรือเปล่านึกว่าเป็นโรคอะไรที่แบบทำให้บวมแบบตัวใหญ่หรือว่าท้องหรือเปล่าประมาณนี้เป็นอะไรที่แบบกุ้มใจมากและที่ยอมไม่ได้เลยคือเพื่อนของสามีโทรมาภรรยาเป็นไรอ่ะทำไมตัวใหญ่ได้ขนาดนี้ทำไมมันน่าโกรธทำไมอ้วนได้ขนาดนี้แบบไม่ยอมมาโอ้โหเขาทักเราขนาดนี้ไม่ได้ต้องมีวิธีต้องหาวิธีทำให้ตัวเองผอมให้ได้ค่ะเราทำยังไงอะคะค่ะก็คือตอนแรกเลยก็คือตัดสินใจเองใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าไม่ได้ละก็คือเริ่มอดอาหารละไม่ทานข้าวไม่ทานอะไร ออกกำลังกายไปถึงขนาดไปแอบทานยาลดความอ้วนด้วยซ้ำแต่เอฟเฟกต์มาคือแย่เลยอะค่ะเพราะว่า
รู้ว่าทานยาลดความอ้วนมันจะต้องมีโยโย่เอฟเฟกต์มันก็คือกลับมาเหมือนเดิมที่เราทรมานไปอดอยากอดทุกอย่างไปมันก็กลับมาเหมือนเดิมคือตอนแรกรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่ายาลดความอ้วนเนี่ยยังไงต้องมีเอฟเฟกต์แต่เราก็ไปแอบทานคือแอบก็คิดว่าเราน่าจะทำได้น่าจะควบคุมตัวเองได้พอหยุดปุ๊บมันไม่ใช่อ่ะค่ะเหมือนกับพอมันไปกดเราไม่ให้ทานเนี่ยมันกลับมาหมดเลยแล้วกลับมาน้ำหนักมากกว่าเดิมด้วยแล้วได้มาค้นพบได้มาเจอ Slim Up Center ได้ยังไงก็พอดีเขาติดต่อมาที่กี้เขาท้ามาเลยวันนี้คุณวิกกี้บอกว่าท้ามาเลยว่าเนี่ยเขาการันตีนะว่าเขาอ่ะสามารถทำให้เราลดน้ำหนักได้แล้วก็คิดอยู่ว่าถ้าเขากล้าท้ามาเราเห็นพรีเซนเตอร์เขาตั้งหลายท่านแล้วอะแล้วเราก็มีความเชื่อมั่นในสถาบันของเขาอยู่แล้วด้วยว่าน่าจะทำได้จริงๆแล้วที่สำคัญเขาท้ามาเราก็ต้องรับคำท้าเราก็กล้าท้าเราก็ต้องกล้าทำกล้าลองด้วยใช่ไหมคะเห็นบอกว่าที่บอกว่ามีพรีเซนเตอร์หลายคนแล้วประทับใจหนึ่งในพรีเซนเตอร์หลายๆคนด้วยเป็นใครอะคะประทับใจมากเลยคุณออนอนงอะค่ะพอดีไม่ได้เพิ่งประทับใจนะคะประทับใจมานานแล้วด้วยและยิ่งมาเห็นภาพ before after ท้อง2ในโฆษณาของซีมาสถาบันลดน้ำหนักจากอิตาลีนะคะโอ้โหท้อง2เขาใหญ่มากคือนึกว่าเขาไม่น่าจะลดได้พอเห็นเขาลดได้แบบทึ่งไปเลยแบบทำได้ยังไงไม่ได้แล้วต้องแบบเข้าไปปรึกษาด่วนพอได้เข้าไปปรึกษาที่ซีมาสเซ็นเตอร์บังเอิญมากไปเจอคุณออนพอดีกำลังพูดคุยกับลูกค้าตามสาขาใช่ไหมคะก็เลยแต่พอเจอครั้งแรกคือแบบโอ้โหเราเห็นในโฆษณาเขาตัวเล็กอยู่แล้วใช่ไหมคะพอเห็นตัวจริงเล็กกว่านั้นอีกคือไม่ได้แหละไปพูดคุยกับคุณออนทันทีเลยคุณออนก็ได้ให้คำแนะนำที่ดีก็เลยทำให้มีกำลังใจมากขึ้นก็เลยเสมือนแบบเป็นกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจให้ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหม่อย่างตอนนั้นที่พี่วิกกี้มีปัญหาคือน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาเยอะมากนั้นมีนอกจากที่สัดส่วนที่เปลี่ยนไปแล้วมีปัญหาด้านอื่นตามมาไหมคะมีปัญหาเยอะเลยค่ะคือพอน้ำหนักขึ้นเนี่ยคือจะมีปัญหาเรื่องขาคือหลักๆเลยคือจะปวดขาปวดเข่าปวดน่องปวดตลอดเวลาแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่น้ำหนักเยอะจะมีปัญหาเรื่องที่การใช่แล้วก็ไหนจะคอเลสเตอรอลไหนจะเลือดน้ำตาลในเลือดค่ะค่ะแต่ว่าพอได้มารับบริการที่ Slim Up Center ใช่ไหมคะพอเริ่มเข้าที่แล้วใช่ไหมคะคราวนี้สิ่งที่เห็นชัดเลยคือเริ่มไม่ค่อยปวดขาสักเท่าไหร่แล้วน้อยลงไปเยอะแล้วก็พอไปหาคุณหมอไปตรวจเลือดตรวจร่างกายใช่ไหมคะคอเลสเตอรอลก็ลดลงเลือดน้ำตาลในเลือดก็ลดลงไปหมดก็เลยรู้สึกว่าทำให้เราสุขภาพดีไปด้วยกลับมาถึงครั้งแรกที่เข้าไป Slim Up Center พอเข้าไปถึงเราต้องแบบว่าเตรียมตัวยังไงคะหรือว่าเขามีอะไรก็คือเขาก็จะมีเครื่องมือนะคะก็จะมีเพราะโปรแกรมของเขาเนี่ยก็จะมีเครื่องมือหลายตัวนะคะก็จะมีตัว ST เป็นตัว Slim Up Station ตัวนี้จะวิเคราะห์แล้วก็จะเหมือนกับว่าเป็นกรอบรูปร่างเฉพาะของแต่ละบุคคลนะคะนอกจากนั้นนะคะเขาก็จะมีเป็นตัว SM ซึ่งเป็น Slim Up Mass Technologyสลายอนุไขมันนะคะและกระชับมวลกล้ามเนื้อนะคะไหนจะมี Slim Up Drain อีกตัวนี้ดีเลยตัว SD Technology Detox ซึ่งจะเดรนของเสียและเซลลูไลท์ออกจากร่างกายนะคะไหนจะ Slim Up Steam อันที่เห็นในภาพนี่คือตอนนี้คือเป็นสเตชันใช่มั้ยคะอันนี้จะเป็นตัวสเตชันคือเขาจะตรวจว่าใช่จะวิเคราะห์และออกแบบค่ะเป็นกรอบรูปร่างของแต่ละบุคคลแต่บุคคลจะไม่เหมือนกันแต่ละคนมีปัญหาอะไรใช่เพราะว่าแต่ละท่านก็จะแบบว่าความอ้วนแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแล้วก็สัดส่วนจะไม่เหมือนกันด้วยบางคนมีปัญหาช่วงต้นขาหน้าท้องบางคนมีปัญหาต้นแขนบ้างใช่ค่ะใช่ค่ะเมื่อกี้เห็นคุณออนนี่แบบโอ้ยังตัวใหญ่อยู่เลยนะตัวใหญ่มากด้วยค่ะไม่น่าเชื่อนะคะแบบโอ้โหสามารถลดได้ค่ะแล้วอันนี้คืออะไรเอ่ยตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัว SM นะคะค่ะตัวนี้คือจะสลายอนุไขมันและกระชับกล้ามเนื้อค่ะสลายไขมันแล้วก็กระชับตัวนี้ตัวนี้ดีเลยค่ะคือพอเข้าตัว Slim Up Station เนี่ยก็คือจะเขาก็จะบอกมาเลยว่าวิเคราะห์มาว่าแต่ละคนเนี่ยจะต้องเข้าเครื่อง Slim Up Mass เท่าไหร่กี่ครั้งใช่ค่ะเข้าตัว Slim Up Drain กี่ครั้งนั่นเองคือตัวเครื่องจะวิเคราะห์ให้เลยอะค่ะแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะเมื่อกี้พูดถึง Slim Up Steamก็คือเหมือนอบไอ้น้ำทั่วไปไหมคะใช่ค่ะแต่ตรงนี้จะดีตรงที่ว่าจะฟื้นฟูผิวที่แตกลายนะคะเพราะจะมีเป็นไอ้น้ำอินฟราเรดที่มาช่วยตรงนี้ด้วยค่ะคือถ้าเกิดว่าคนที่มีปัญหาอย่างเช่นพวก
คุณแม่ที่คลอดน้องมาแล้วก็มีปัญหาเรื่องหน้าท้องลายก็คือเหมาะกับตัวนี้ใช่ตรงนี้จะช่วยได้อย่างดีเลยค่ะแล้วหลังจากที่เดี๋ยวอันนี้คือสลิมอัพสตีมที่บอกใช่ค่ะนี่เป็นตัวสตีมอะค่ะดูสบายนะคะใช่เพราะตัวนี้จะรีดน้ำหนักได้จริงๆนะคะคือน้ำหนักจะแบบว่าจะรู้สึกเลยว่าตัวเบาวิวเลยค่ะชั่งน้ำหนักน้ำหนักหายจริงๆค่ะค่ะรีดน้ำหนักแล้วก็ฟื้นฟูผิวแตกลายได้ด้วยค่ะโอ้เวิร์กจังเลยนะคะแล้วหลังจากที่พี่วิกกี้เข้าไปรับบริการที่ Slim Up Center แล้วผลที่ได้รับกลับมาน้ำหนักลดลงไปเยอะไหมคะลดลงเยอะเลยค่ะจากตอนนั้นก็คือ67ตอนนี้เหลือ53อุ้ยซึ่งแบบโอ้โหเราทำหลายกิโลได้74กิโลค่ะนี่ในระยะเวลาขนาดไหนคะสำหรับไม่กี่เดือนเองอะค่ะไม่กี่เดือนแล้วไหนจะได้รูปร่างกลับมานะคะที่สมส่วนนะคะไหนจะสุขภาพที่ดีกลับมาอีกค่ะอย่างที่บอกว่าคอเลสเตอรอลใช่ลดลงพวกปัญหาปวดเข่าปวดข้ออะไรก็ใช่ใช่บอกว่าเปลี่ยนจากเสื้อผ้าปกติไซส์ L ใช่ไหมคะไปไหนก็คือไซส์ L ก่อนเลยค่ะไม่กล้าที่จะลองไซส์เล็กเลยไซส์ L ก่อนเพราะตอนนี้แบบไซส์ S ใส่ได้แล้วเปลี่ยนจาก L เป็น S กระโดดข้ามขั้นเลยนะค่ะนะคะอย่างนี้ Slim Up Center เขาได้แนะนำไหมคะว่าอย่างนี้เราไปเข้าเครื่องแล้วก็น้ำหนักลดมาเราต้องดูแลตัวเองต่างหากเวลาเราอยู่ที่บ้านไหมคะก็จะมีโภชนาการนะคะที่แนะนำเพราะที่นั่นก็จะมีผู้เชี่ยวชาญอยู่เขาก็จะแนะนำมีโภชนาการว่าควรจะระวังทานอะไรไม่ทานอะไรค่ะค่ะคือเราก็ดูแลตลอดเลยใช่ไม่ใช่ว่าแค่เข้าเครื่องเฉยๆก็จะดูแลชีวิตการดำเนินชีวิตของเราโอ้โหนั่นดูสิเมื่อก่อนนี้แบบเศร้าอายไหมอายหน้าเศร้าเออทำไมมาดูสิแขนเป็นลมเลยแต่พี่กี้ไม่หน้าไม่ค่อยออกนะคะค่ะแต่คือจะเป็นต้นแขนใช่แต่ตอนนี้โอ้ดูสิเห็นชัดๆเนี่ยที่ลงกับพี่นั่งอยู่ไม่เมื่อกี้นี่มองนี่นึกว่าคนอื่นนะใช่ไม่ได้คิดถึงมากก็พอภาพคือโตขนาดนั้นอะที่คนโทรมาแบบเธอเป็นอะไรอะอายมากคนทั้งหมดเลยนะแต่ตอนนี้กลับมาผอมเพรียวแล้วได้ผลดีใจค่ะดีใจสุขภาพดีตั้งหากแต่ละคนที่เป็นพรีเซนเตอร์ของที่สลิมมากนะเห็น before and after นี่ต้องอึ้งทึ่งกันเปลี่ยนแปลงอย่างพี่อะไรนะพี่เอื้อพี่เอื้อสาลินีที่พี่ม้าบอกพี่เดี๋ยวนะพี่ม้าเรียกว่าอะไรนะดีเจอะไรนะดีเจอะไรสักอย่างโอ้แต่รับไม่ได้นั่นแหละค่ะเดี๋ยวให้พี่ม้าพูดนี่ไงอันนี้พี่เอื้องใช่ค่ะบอกว่าอะไรนะเหมือนตัวกำลังจะแตกเคยเห็น after ไหมคะ after แบบโอ้โหเรียวเหมือนแล้วแบบอู้สิผอมมากกลายเป็นคนเลยคือไม่เชื่อต้องเชื่อสุดๆเลยอะอย่างพี่ออนก็เนาะจากแต่ละคนตัวใหญ่ๆบอกว่าคือเห็นผลชัดมากด้วยอะอย่างพี่เกิร์กชิลเลอร์อันนี้ก็ไปกันเป็นคู่เป็นแพ็คคู่สามใช่ภรรยาอันนี้ก็ผอมลงอย่างเห็นได้ชัดใช่คือทุกท่านคือผอมลงเห็นได้ชัดตอนแรกยังมีความรู้สึกว่ามันเป็นไปได้จริงๆหรอพอมารับทรีทเมนต์ด้วยตนเองนะคะมันเป็นไปได้ค่ะคือไม่น่าเชื่อแต่เป็นไปได้ไหนจะกล้ามเนื้อเราจะเฟิร์มขึ้นกระชับขึ้นรูปร่างกระชับขึ้นคือที่สำคัญคืออย่าไปเน้นที่น้ำหนักอย่าไปเน้นที่ตาช่างที่ว่าตาช่างเนี่ยโอ้โหน้ำหนักจะต้องลงเหมือนสมัยสาวๆมันไม่ใช่นะคะมันต้องเน้นที่กล้ามเนื้อเพราะกล้ามเนื้อและรูปร่างเนี่ยบางทีพอมันสร้างเป็นกล้ามเนื้อขึ้นมาแต่ร่างกายจะกระชับมันจะน้ำหนักจะไม่ได้เท่าเดิมแต่ว่าร่างกายเราอะจะดูดีกว่าเดิมใช่ใช่แต่นี้พูดถึงนี้ก็สวยเหมือนเดิมนะเพราะจริงๆอ่ะไม่ได้เท่าเดิมแต่สวยเหมือนใช่ค่ะของเขาเทคโนโลยีเขาดีมากนะคะเพราะโปรแกรมของเขาจะเป็นพวก 2-in-1 นอกจากจะลดน้ำหนักสลายไขมันนะคะยังสร้างมวลกล้ามเนื้อทำให้รูปร่างกระชับกว่าเดิมด้วยค่ะเรียกได้ว่าเครื่องนี้เทคโนโลยีนี่บอกโอ้โหสุดยอดจริงๆแต่ละเครื่องนี่เหมือนมาจากแบบอวกาศสตรีมจริงๆมีแสงสีแดงๆเนอะมันดูแบบว่าล้ำสมัยจริงๆแล้วก็คือใช้ได้ผลก็เรียกได้ว่าดาราชั้นนำของเมืองไทยนั้นเลยที่เลือกใช้ Slim Up Center แล้วแต่ละคนก็ได้ผลจริงๆด้วยใช่ค่ะเห็นแบบนี้แล้วคนอาจจะแบบทำได้ยังไงไม่เชื่อหรอกเอารูปมาเมคหรือเปล่าแต่มันเป็นแม่ยังไงรูปเคลื่อนไหวขนาดไปปรึกษาก็ได้แล้วแม่ก็ไปพบตัวจริงก็ได้นี่มาเห็นกันอย่างนี้เลยค่ะใช่ค่ะมีโปรโมชั่นมาฝากวันนี้มีพิเศษด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะไปสัมผัสนะเหมือนที่พี่วิกกี้ได้ไปสัมผัสมาสำหรับ Slim Up Center เนี่ยนะคะสำหรับ20สายแรกค่ะที่โทรศัพท์เข้าไปที่ Call Center ของ Slim Up นะคะเบอร์026200000นะคะจะได้รับ Treatment Voucher มูลค่า 16,000 บาทฟรีเลยนะคะและยังได้รับส่วนลดพิเศษนะคะสำหรับ
คุณผู้ชมที่โทรศัพท์เข้ามาเนี่ยนะคะ ค่ะได้กิฟต์วอเชอร์ 16,000 บาทแล้วยังได้ส่วนลดถึง 70% เลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดว่าสนใจก็รีบโทรไปเข้าไปเลยนะคะ20สายแรกเท่านั้นเบอร์02-620-0000 ค่ะเอาละค่ะสุดท้ายอยากให้พี่วิกกี้ฝากคุณผู้ชมถึงในเรื่องการดูแลรูปร่างนิดนึงค่ะค่ะสั้นๆนะคะก็คือที่สำคัญนะคะอย่าไปเน้นว่าตาช่างคือเราช่างมาเราเห็นเลขอะไรเนี่ยอย่าไปเน้นตรงนั้นนั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญนะคะสำคัญอยู่ที่ว่ารูปร่างของเรามากกว่ารูปร่างที่กระชับและที่แข็งแรงและมีสุขภาพที่ดีนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นตัวช่วยสำหรับคุณผู้ชมแล้วก็ผู้หญิงเราทุกคนเลยนะคุณผู้ชายก็ด้วยนะคะโดยที่แบบว่าโอไม่ต้องกลัวแล้วว่าต่อไปเนี่ยถ้าเกิดมีลูกหรือว่าทานเยอะๆเนี่ยจะไม่สวยเพราะว่าสลิมอัพเซ็นเตอร์ช่วยได้นะคะเนี่ยเดี๋ยวเราบีมกับนกเนี่ยก็เตรียมตัวว่าต่อไปเนี่ยเกิดถ้ามีลูกแล้วเกิดนะถ้าเกิดได้แต่งงานแต่งงานก่อนนะแล้วมีลูกแล้วก็กินเยอะขึ้นมาท้องลายเราก็ไปนี่แหละสลิมอัพเซ็นเตอร์เอาล่ะแต่ตอนนี้คุณผู้ชมก็สามารถไปสัมผัสได้ก่อนอย่างที่บอกนะคะโปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะก็โทรศัพท์ไปเลย02-620-0000 ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณพี่วิกกี้มากๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาของรายการ Beauty Expert แล้วค่ะต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมจากเวลล่าและ Arti by BSC ค่ะพบกับ Beauty Expert ได้ใหม่นะคะ 9:00-10:30 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เดี๋ยวพรุ่งนี้พบกับพี่มาแน่นอนนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะBeauty Expert.